สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์แบบพรีเมียมนี้นะครับวันนี้ผมก็ดีใจมากนะครับได้พบกับเธออาร์ติสต์ตัวเป็นๆนั่นก็คือพี่ตั้มนั่นเองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ตั้มครับขอบคุณมากที่มาร่วมกันแบบมาเกียรติขอบคุณมากเช่นกันครับที่ให้เกียรติที่มาจัดรายการนะครับนะผมเมื่อกี้ก็ฝนตกก็ตะกุกตะกักกันหน่อยเนาะใช่ครับผมแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นการแจมนะครับเอากันสดๆเลยล่ะนะฮะสนุกดีพี่สนุกดีครับเอาอีกสักรอบไหมสักโมงทีหลังมาด้วยรบกวนนะครับพีเตอร์ช่วยกล้องช่วยตามนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ใต้ไส้งงนะครับเป็นไงเดี๋ยวนี้ไอ้ผมไอ้แพทมีที่จับแล้วนะพร้อมเลยเฮอร์คิวลิสของพอดีอ่ะซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ใต้เส้นหงนะหรืออินบ็อกซ์มาทางเทปโป้ไปติดต่อก็ได้นะครับผมครับผมเรายินดีนะครับขายราคาเท่ากันเลยนะฮะจัดมาเลยมาถึงก็ขายของก่อนเลยล่ะพี่วันนี้เรามีหลายประเด็นเหลือเกินแต่ว่าอย่างแรกเลยพี่ครับไลฟ์ดีๆอย่างนี้ความรู้พี่ตั้มผมไม่อยากให้มันอยู่แค่นี้นะครับครับผมช่วยแชร์กันออกไปกันเยอะๆฮะผมก็จะกดแชร์ไปด้วยครับด้วยพวกเหนื่อยเหมือนกันนะพี่นะใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้วอร์มกันเลยขับรถมาถึงปุ๊บตีเลยครับฝนตกนะครับฝนตกหนักมากเลยเมื่อกี้โอเค50คนแล้วนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆเนาะวันนี้มีของรางวัลแจกเยอะมากพูดเลยนะครับพูดเลยนะฮะพี่เอ็กซ์ใจดีมากนะครับพี่เอ็กซ์ช่วยสนับสนุนของรางวัลวันนี้นะครับเราก็ต้องบอกตรงๆเลยนะฮะวันนี้มีทั้งคาวเบลนะครับผมคาวเบลเพิร์ลเนาะแล้วก็มีหมวกเพิร์ล70ปีซึ่งไม่อยากแจกเลยอยากเก็บไว้เองแต่ยังไงวันนี้เราไม่มีเรียกอะไรไม่มีไมโครโฟนมาผมเมื่อกี้ผมลืมหยิบติดกับแขกบ้านต้องรบกวนพี่ตั้มพูดให้มันเสียงดังหน่อยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ทิงเราตะโกนกันอย่างนี้เหรอครับครับผมดังไปนะพี่นะชันตั้มน้ำครับครับโอเคฮะแล้วก็รบกวนนะครับแชร์ไปไว้ก่อนได้เลยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือคุณก็จะได้ย้อนกลับมาดูได้ด้วยนะครับอย่างที่สองเลยก็คือมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรดีพี่จิตสำนึกสังคมส่วนรวมแล้วกันนะไลฟ์ดีๆความรู้ดีๆแบบนี้เราอยากเก็บไว้คนเดียวยิ่งให้ยิ่งได้รับครับเชื่อผมนะฮะแล้วคุณจะแฮปปี้ครับพี่แชร์ยังแชร์เรียบร้อยครับโอเคพี่สรุปพี่พร้อมนะผมยังไม่พร้อมคนเดียวครับผมวันนี้จริงๆอาจารย์ทิพย์บอกด้วยนะครับบอกว่าพี่วันนี้ไลฟ์นะไม่ต้องมีการตีเลยทั้งสิ้น ลงรถปุ๊บพี่ตีก่อนเลย แต่สนุกดีครับสนุกดีนะพี่นะเอาขอหัวใจรัวๆให้พี่ตั้มหน่อยครับวันนี้ทีเด็ดแน่นอนพูดเลยนะฮะแชร์ปึ๊บก็ปิดลิงก์ก่อนโอเคพี่ตั้มวันนี้เรามาคุยหัวข้ออะไรกันครับพี่เรื่องแบบว่าการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยครับมันจำเป็นไหมสำหรับการเรียนมหาลัยดนตรีครับหรือว่าแค่เล่นอย่างเดียวครับครับผมก็จริงๆเราคุยกันว่าอย่างเวลามือกลองนะครับจะหาคลิปดูตาม YouTube เนี่ยก็จะเจอแบบคลิปการประกวดมากมายครับการประกวดสโลว์เดียวซึ่งแบบโคตรเด็กเดี๋ยวนี้แบบเก่งมากเลยนะครับครับเก่งมากเด็กคนไทยแบบเก่งเยอะมากนะครับผมทีนี้เนี่ยจากที่สอนมานะครับแล้วก็จากที่ดูใน YouTube มาเนี่ยแต่ยังไม่มีการแบบว่ามีคลิปที่แบบคนสอบเข้าอ่ะครับสอบเข้ามหาลัยอ่ะครับแล้วทีนี้พอเวลาคนจะสอบเข้านะครับอย่างสมมติว่าน้องมาปลายมาเรียนกับผมเนี่ยเพื่อที่จะพี่ครับผมอยากสอบเข้ามหาลัยดนตรีต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ตียังไงบ้างวันนี้ผมจะมาพูดหมดเลยฮะว่าตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนมปลายแล้วกันเตรียมตัวไปสอบเนี่ยยังไงนะครับผมตอบกรรมการยังไงจนวันที่ผมไปเป็นกรรมการคุมนักศึกษาเองเนี่ยเป็นยังไงสอนเด็กมัธยมเพื่อไปสอบเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมวันนี้เฉลยหมดเลยครับทุกอย่าง
มีอะไรถามกันเข้ามาได้เลยนะครับครับผมพูดดังพอหรือยังครับได้ยินไหมถ้าได้ยินขอหัวใจรัวๆฮะหรือว่าได้ยินเบาหรืออะไรยังไงนะครับเสียงเบามากเลยครับอาจารย์เสียงโอเคหรือยังครับสวัสดีครับพี่ตั้มเนาะพี่ตั้มเพจเพื่อนบ้านเราลิทเทิลโคลสอัพก็มานะครับโอเคหัวใจมารัวๆแล้วฮะแสดงว่าเสียงโอเคแล้วนะคุณโอซาก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูนี่ดีกว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่าพี่ตั้มครับผมก็อธิบายนิดนึงว่าตัวผมเองครับพี่ตั้มเนี่ยรู้จักกันมานานมากแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยที่ทางมหิดลเขาจะมีจัดงานเขาเรียกเป็นการออดิชั่นวงหนึ่งชื่อวงซายโยวีนะครับย่อมาจาก South Youth Asian ครับผมวินออเคสตราพูดง่ายๆเป็นการเอาประเทศแถบเอเชียของเราเนี่ยครับผมนะครับออดิชั่นแล้วก็เข้ามารวมเป็นวงเดียวนะครับแล้วก็เล่นทัวร์ในประเทศไปตามจังหวัดต่างๆเนาะตอนนั้นใช่ครับสนุกกันมากนะครับแล้วก็ผมมารู้อีกทีนึงพี่ตั้มไปประกวดกลองอะไรโอ้โหได้รางวัลอะไรมารู้อีกทีนึงพี่ตั้มเป็นเพอร์อาร์ติสต์แล้ว แล้วผมเป็นอะไรเนี่ยอ๋อ ก็พี่ตั้มสุดยอดผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็ผลักดันตัวเองถ้าเรื่องวินัยเรื่องการซ้อมเรื่องอะไรอย่างนี้นี่ผมยกให้คนนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายพี่ตั้มก็มาก่อตั้งวง25 Hours ใช่ไหมครับใช่ครับผมเล่าให้ฟังสักนิดนึงพี่ตอนนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเพื่อนๆนะครับที่เรียนกันในมหิดลด้วยกันนี่แหละครับครับผมก็เล่นดนตรีด้วยกันมานะครับจนกระทั่งก็เรียนจบไปแต่ก่อนจะเป็น25เนี่ยคือก็จะมีหลักๆก็มีผมมีบางแล้วก็มีโฟบางนี่มือเบสป่ะครับใช่ครับที่แบบที่ค่อนข้างจะตลกนะครับตลกเป็นอิสลามอ่ะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ชื่อบางครับเพราะว่าตอนรับน้องเป็นอย่างงี้ตอนรับน้องเค้ายืนขึ้นมาลุงพี่บอกเฮ้ยยืนขึ้นสวัสดีครับผมเอศิริกำบังภัยชื่อเอกแต่เพื่อนๆเรียกบางครับเพื่อนก็งงว่าจะให้เรียกว่าอะไรนะครับเสร็จแล้วก็เป็นความโชคดีของพวกผมทั้ง3คนก่อนครับอยากได้เลยอยากได้เนาะใช่มีใบเดียวด้วยนะไม่ได้ว่ามีขายนะอันนี้คือ limited edition นะพี่70ปีเพิ่มดูให้ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าคำถามอะไรเนี่ยมันก็จะมาตั้งแต่ต้นๆเลยเนาะเราจะมาเล่นเกมกันนะครับครับผมขอพี่ต่อเลยทีนี้เนี่ยพอ3คนโชคดีตรงที่ผู้ใหญ่ในแกรมมี่ให้โอกาสครับครับก็ไปเป็นแบ็กอัพให้ศิลปินในค่ายนะครับแล้วก็เริ่มปุ๊บก็เป็นมือปืนเลยอ่ะเป็นมือปืนก็ตอนนั้นอัดผมครั้งแรกก็น่าจะเป็นของคุณพันช์นะครับเพลงเราคงก็เป็นแฟนกันนั่นคือแบบครั้งแรกของผมที่เข้าไปอัดครับนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเรื่อยมานะครับครับทั้ง3คนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยข้ามค่ายเหมือนกันเนาะอัดให้แกรมมี่บ้าง RS บ้างนะครับแล้วก็จนวันนึงก็รวมตัวกันลองทำผลงานเองดูบ้างดีกว่าก็เลยกลายเป็น25 Hours ขึ้นมาครับผมโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ข่าวว่าพี่ตั้มไปเปิดโรงเรียนกลองครับ Extreme Number ถูกไหมครับใช่ครับอยู่เดียวแถวไหนครับพี่ตอนนี้อยู่ที่5 Tree on Tree พระราม3นะครับผมครับทั้งโรงเรียนเนี่ยสอนแต่กลองนะครับอ๋อไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยครับผมตั้งแต่ไปนี่ห้างก็คึกคืนเลยคึกคืนเลยครับเรียกว่าเสียงดังสนั่นหวั่นเขาหนีหมดเลยครับข้างคือเลิกเช่าไปหมดแล้วนะใช่ครับเหลือแต่โรงเรียนพี่นี่แหละใช่ครับอันนี้พูดเล่นนะครับสนใจตามไปเรียนได้นะอาจารย์เก่งๆเพียบนะครับครับผมแล้วก็มีดีกว่าที่ผมได้ยินมาคืออาจารย์ตั้มเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับติวเด็กเข้ามหิดลเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เด็กแม้กระทั่งคนที่สอนกลองอยู่ในมหิดลก็ผ่านการติวจากพี่ตั้มด้วยซ้ำอ๋อครับใช่ครับยิ่งพูดก็เราสองคนดูแก่ตั้งแต่เราซายโยบีแล้วอาจารย์ไปไกลมากเลยอ่ะวัยรุ่นอยู่พี่วัยรุ่นอยู่แล้วซายโยบีเนี่ยเราแบบครั้งแรกนะรุ่นแรกเลยอ่ะครับไกลมากนะครับโอเคคือทีนี้ก็เริ่มจากตอนผมอยู่ปีหนึ่งก่อนละกันนะครับปีหนึ่งก่อนก็ติวเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่แหละครับที่เขาเรียนอยู่มหาลัยดนตรีแห่งหนึ่งทีนี้เขาอยากจะเข้ามหิดลบ้างก็ช่วยเพื่อนก่อนฮะสอนเต็มที่ก็พอเราปีสองปุ๊บเพื่อนนั้นเป็นปีหนึ่งนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็
สอนเรื่อยมาไล่มาเลยฮะตอนนั้นก็ผมก็สอนอยู่ที่โรงเรียนอื่นนะครับครับสอนพิเศษก็สอนไล่มาจนพอมาเปิดสอนเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็จะมีน้องๆมัธยมไปที่มหาลัยมหิดลนะครับไปถามพี่เขาว่าต้องการจะสอบกรองเข้ามาเนี่ยควรจะติวที่ไหนดีนะครับก็มีต้องขอบคุณพี่ๆนะครับที่เขาแนะนำมาให้ที่ผมครับครับก็ติวหลังนั้นติวเรื่อยมาพอติวตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีนักเรียนผมติดทุกปีครับบางปีก็พีคๆหน่อยนะถ้าสมมติรุ่นนั้นรับ10นักเรียนผม5ครับอะไรเงี้ยครับทีนี้นักเรียนอ่ะส่วนใหญ่จะขยันอยู่แล้วเขามุ่งมั่นอยู่แล้วครับผมมันเป็นนี้นะครับผมสอนแค่2วันนะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับผมแยกวันอาทิตย์ไว้วันนึงเลยวันเนี้ยที่มีเด็กๆต่างจังหวัดมาเรียนจริงใช่ไหมอย่างคนหนึ่งมาจากพิษณุโลกครับถ้าจำไม่ผิด นะรถออกเที่ยงคืนถึงหมอชิด6 โมงเช้าแล้วก็นั่งๆนอนๆถามนั้นอ่ะเพื่อจะรอมาเรียนผม10 โมงเรียนเสร็จปุ๊บ11:30กลับโหเนี่ยแล้วทั้งวันเนี่ยเป็นแบบมีทั้งอะไรครับแบบว่ามาจากกาญจนบุรีมาจากชลบุรีครับอะไรเงี้ยครับครับผมก็พอนักเรียนพวกนี้เรียนจนจบมหาลัยนะครับก็ได้รับโอกาสจากทางคณะครับครับก็เป็นอาจารย์สอนกันครับตอนนี้นักเรียนผมน่าจะสอนประมาณสัก2-3 คน 4 คนครับผมก็ไม่แน่ใจครับก็ประมาณนี้มันก็เลยมีเรื่องฮาๆว่าพอเวลาผมสอนม.6เข้าไปได้ปี1ปุ๊บครับเอาแค่เวลาไปสอบเนี่ยมาสอบปุ๊บนักเรียนผมออกมาเด็กมาปั๊บที่โน้ตทำไซลิ่งดิ้งอ่ะทำไมมันเหมือนที่พี่ผมตีเลยล่ะแต่ผมไม่ได้ไปเตรียมนะครับก็คือเขาก็จะมีมีแบบวัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วทีนี้อาจารย์ที่สอนที่นั่นนะครับตอนนักเรียนผมที่เข้าไปแล้วปีหนึ่งปีสองเนี่ยก็แอบในท้าผมนะตามดุอ่ะทำไมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยจริงไม่ดุเนาะครับจากที่ผมฟังเนี่ยผมสรุปเอาว่าคนที่จะเข้าไปเรียนดนตรีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องมีความจริงจังดูสิอย่างเด็กต่างจังหวัดเขานั่งรถเข้ามาหรืออะไรนะครับครับคือในส่วนนึงอาจารย์ดีด้วยส่วนนึงลูกศิษย์ก็ต้องเอาด้วยครับผมต่อให้เราเป็นปรมาจารย์ที่สุดของโลกแต่ถ้าลูกศิษย์ไม่ซ้อมมันทำไม่ได้นะพี่ใช่ครับผมนะครับแต่ว่าพี่ตั้มเนี่ยเรียกว่ามีประสบการณ์ในการสอนมานานอย่างนี้ดีกว่าผมเข้าประเด็นคอนเทนต์ของวันนี้เลยพี่ครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์ตั้มบอกว่ามีการไซด์ลีดดิ้งนะครับครับผมจำคำศัพท์นี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าในการสอบเข้ามหาลัยดนตรีมันมีกี่พาร์ทบ้างครับพี่เอากว้างๆก่อนเอากว้างๆมี2พาร์ทครับผมครับครับพาร์ทแรกก็คือแน่นอนว่าสอบปฏิบัติครับใครเรื่องเครื่องอะไรก็สอบเครื่องนั้นครับกับอีกพาร์ทนึงก็คือพาร์ททฤษฎีก็จะเป็นด้านโน้ตต่างๆครับด้านโน้ตต่างๆที่เนี่ยมันก็จะพ่วงเรื่องสวดทักษะเข้าไปด้วยครับนะครับประมาณนี้พูดได้เลยครับผมก็หลักๆนะครับหลักๆก็จะเป็น2พาร์ทนี้นะครับที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องพาร์ททฤษฎีแยกให้ด้วยเพราะว่านักดนตรีเก่งๆหลายคนตายตรงนี้แหละครับลายมือผมนี่เป็นหมอดีกว่าพี่ทฤษฎีพาร์ทแรกคือปฏิบัติครับพาร์ท2คือทฤษฎีครับโอเคครับแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าคุณต้องผ่านปฏิบัติให้ได้ก่อนถูกไหมครับใช่ครับผมถ้าผ่านปฏิบัติให้ได้ไม่ต้องมาพูดถึงทฤษฎีละครับมากลับบ้านไปซ้อมให้ดีก่อนปีหน้ามาสอบใหม่ใช่ครับนะครับโอเคนี้ผมขอเจาะลงไปในพาร์ทของปฏิบัติก่อนครับพี่ครับผมต้องเตรียมตัวยังไงอ่ะสมมติว่าผมจะสอบปีหน้าแล้วนะอาจารย์โอ้โหตันทิ่งนะครับผมโอ้ยผมตื่นเต้นมากเลยปฏิบัติอะไรบ้างพี่อะไรบ้างอันนี้เราพูดถึงเอกลองเลยครับเอกลองชุดปฏิบัติอะไรบ้างอันนี้ผมพยายามจะพูดรวมๆแบบทุกมหาลัยแล้วกันนะครับสอบปฏิบัติอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นโดยทั่วไปจะมีให้นักศึกษาเนี่ยนักเรียนแล้วกันนักเรียนเตรียมเพลงไป1 เพลงนะครับเป็นเพลงอะไรก็ได้ที่เราถนัดเนี่ย1 เพลงไปก่อนปึ๊บตั้ง1 เพลงแล้วทีนี้เนี่ยทางคณะต่างๆเนี่ยมาอะไรต่างๆก็จะมีแบ็คกิ้งแทร็กให้เราเลือกจาก1 ใน 5ประมาณนั้นนะครับ1 ใน 5เลือกมา1 เพลงครับนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีข้อแม้นิดนึงบางมหาลัยก็จะแบบมี5 เพลง
คุณไปซ้อมมาให้หมดเลยเดี๋ยวเขาจะเรียกเองว่าเขาจะเอาอะไรนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับเวลาได้ระเบียบการมาต้องอ่านดีๆนะครับว่าเป็นยังไงเราจะได้เตรียมตัวให้ถูกครับแล้วก็จะมีพาร์ทที่แยกออกไปอีกอย่างนึงก็คือเป็นไซด์รีดดิ้งนะครับผมไซด์รีดดิ้งก็จะเป็นที่กดของคำว่าไซด์รีดดิ้งเนี่ยก็คือนั่งรถปุ๊บตีเลยครับคือการที่เขาจะเอาโน้ตอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับแต่อยู่ในเลเวลที่เขาเรียกว่าเด็กมอปลายทำได้นั่นแหละครับผมนะครับแล้วก็มาวางไว้บนสแตนด์ปั๊บจังหวะนั้นเราต้องพยายามอ่านโน้ตไม่เกิน1นาทีเต็มที่นะครับ30วินี่ก็อาจารย์คุมสอบก็ต้องเริ่มแล้วเอ้ยอยู่เล่นเลยครับคือเราพยายามใช้เวลาตรงนั้นให้มากที่สุดถูกไหมครับใช่ครับไซด์ลิงครับผมคือยังไงที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบเลยพยายามให้เห็นภาพรวมไปก่อนใช่ไหมครับครับผมแต่โอ้อันนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยยกเว้นว่าในห้องสอนที่ผมสอนนักศึกษาตัวเองนี่ตัวเองบอกเคล็ดลับหน่อยบอกเคล็ดลับเลยจริงๆมันก็คือแบบจะเรียกเทคนิคไม่ได้ครับต้องเป็นแท็กติกฮะแท็กติกเหมือนผมเป็นนักบาสใช่ไหมครับเวลาลูกมันออกอ่ะลูกมันออกแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าผมต้องเป็นคนเปิดบอลลูกออกเนี่ยเสร็จแล้วบาสจะมีกฎว่าเหมือนไซด์ลิดดิ้งนะบาสมีกฎว่าถ้าถือบอลเกิน5วินาทีแล้วไม่จ่ายออกไปเนี่ยฟาวคือไม่ใช่ว่าเราถือค้างไม่ได้นะครับครับทีนี้บางทีแบบว่าฝ่ายตรงข้ามเขาแบบเขาตั้งรับเหนียวแน่นคือจ่ายไปเสียบอลแน่ครับนะครับหรือว่าผมแบบจังหวะที่จะวิ่งมาจ่ายบอลเนี่ยเหนื่อยมากโอเคก่อนกรรมการจะยื่นลูกให้ผมก็ไม่ถูกเชือกรองเท้าก่อนครับแต่ถูกเชือกรองเท้าเนี่ยก็เราก็จะได้สิทธิ์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเหมือนกันเลยหมวกวางนี่นะสมมติว่าโอเคนักเรียนทุกคนถ้าเข้าไปแล้วเจอโน้ตที่แบบมันค่อนข้างที่แบบว่าจริงๆแล้วนักศึกษาทั่วไปจะทำได้แต่ว่าปัญหาคือเด็กจะตื่นเต้นพอตื่นเต้นปุ๊บอ่านปุ๊บเนี่ยตามันลายเลยตามลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะที่เริ่มต้นดีมีชายไปออกครึ่งดูไอ้สี่ห้องแรกก่อนถ้าสมมติว่ามันค่อนข้างยากนะครับดูปุ๊บถ้ามันต้องเริ่มแล้วนะครับถ้าต้องเริ่มแล้วครับอาจารย์หาอะไรอย่าด่าผมนะปุ๊บปรับให้มันสูงหน่อยแล้วกันขาแสดงดึงเวลาดึงเวลาเลยครับแต่ตอนดึงเวลาเนี่ยคิดละต้องคิดแล้วว่าไอ้สี่ห้องแรกจะเริ่มยังไงพอขึ้นมาปุ๊บโฟกัสไอ้ห้องห้าเจ็ดแปดเลยหรือเอาขนาดนั้นอีกนะครับแล้วนักเรียนผมเคยทำจริงด้วยพอปุ๊บโอ้ยตื่นเต้นครับเด็กคนนี้เก่งมากตื่นเต้นทำไงดีโอเคดูปัดไม้กองหล่นลงไปเลยโอ้พอปัดไม้กองหล่นลงปุ๊บเนี่ยไอตอนเก็บเนี่ยก็แบบใจเย็นนะค่อยๆสูดลมหายใจจำไว้นะครับจะตีกลองจะสอบหรือขึ้นมาจริงก็ตามไม่พร้อมอย่าเริ่มไม่พร้อมห้ามเริ่มเลยไม่พร้อมพลาดตัวตายชัดๆครับผมใช่ครับใช่แล้วยิ่งเวลาเริ่มแล้วผิดแล้วขอใหม่เนี่ยถ้าผมเป็นกรรมการเนี่ยผมไม่โอเคไม่โอเคเนาะไม่โอเคครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าคุณไปขึ้นไปทีแล้วก็เพราะวันทีโฟแล้วไปเริ่มใหม่นี่มันไม่ได้นะครับนะครับก็เป็นแท็กติกอีกอย่างนึงที่ลองเอาไปใช้ได้นะครับแต่ต้องไปซ้อมพันนิดคือเอางี้กว่าถ้าคุณฝึกไปชัวร์เนี่ยนะครับฝึกไปชัวร์แล้วก็เป็นคนที่คุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ตื่นเต้นอะไรมากจริงๆพวกนี้ไม่ต้องใช้หรอกครับนะครับประมาณนี้สำคัญก็ผมขออนุญาตสรุปให้ฟังอีกทีนึงเนาะครับนะครับวิธีการไซด์ลิดดิ้งก็คือว่าอย่างแรกเลยใจมันต้องนิ่งก่อนนะครับถึงคุณจะเห็นโน้ตยังไงเนี่ยจำไว้หนึ่งอย่างก็คือนะฮะสตรองสตาร์ทก็คือเริ่มต้นให้แข็งแรงตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ที่คุมสอบเขาจะมีเรียกว่าสมาธิที่อยู่กับเรามากถ้าเป็นผมนะผมเป็นผู้คุมสอบนะผมก็จะดูว่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้มันอ่านโน้ตออกไหมผมอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าคุณต้องเล่น 100% เต็มแต่อย่างน้อยที่สุดมันต้องดูว่าเอ้ยคุณอ่านโน้ตได้ถูกไหมครับพี่ใช่ครับอาจจะถ้าเริ่มต้นมือสั่นปอแปะแล้วไอ้ตีผิดไปหมดอันนี้คุณไม่ได้อะไรเลยนะฮะอย่างน้อยคุณเอาคะแนนมาได้สักครึ่งนึงก็ยังดีนะครับหรืออย่างที่พี่ตั้มบอกว่าเอ้ยปรับของปรับขานี่เพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้มีโอกาสสูดเอาออกซิเจนเข้าไปให้สมองมันกลับมาเพ่งกับโน้ตได้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่สำคัญมากนะครับปัดไม้ปั๊บเหมือนลักษณะศูนย์หน้าพุ่งลงมาพี่ใช่ครับผมแต่จะปัดไปหากรรมการนะครับนั่นไม่ดีนะครับหรือว่าทำหน้าเกียดแบบปัดแบบอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้อาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีถ้าไม่เข้าตาจนก็อย่าไปทำเลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมดีที่สุดแล้วก็ใจคุณต้องนิ่งนะฮะอย่าไปกลัวกรรมการบางคนใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่
ใช่เลยครับไอ้โทษนะครับกรรมการคุมสอบอาจารย์อาจารย์อุ้ยตอนผมมองผมไปสอบนะครับผมมาคิดย้อนหลังเนี่ยว่าเอ๊ะผมพูดไปแล้วอะตอนนั้นอะไม่รู้จะพูดดีเปล่าเพราะว่าตอนเข้าไปสอบมองผมนะครับคือผมค่อนข้างจะคือผมไม่ได้เป็นคนขยันซ้อมนะครับคือผมชอบมันอยู่แล้วครับไม่เชื่อคืออันนี้คือผมไม่ได้แค่ชอบครับคือผมหลงไหลในอะไรที่เป็นกรองเนี่ยถึงขนาดที่แบบว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเขาสนับสนุนผมมากนะครับครับแต่ว่ามันมีช่วงนึงที่แบบวงโยก็ไปแข่งแน่นอนแหละว่าการเรียนตกเขาบอกว่าโอเคถ้าเล่นดนตรีถ้าจะเล่นดนตรีนะออกจากบ้านไปเลยถ้าเป็นเด็กกลัวไหมโดนไล่จากบ้านกลัวนี่พี่ครับผมเก็บกระเป๋าออกไปเลยเฮ้ยพี่ทุกคนงงแล้วว่าเฮ้ยคือเด็กๆของเราแบบเก็บเจี๊ยบนะครับแล้วออกไปไหนก็เอาไว้เก็บกระเป๋าแล้วก็ไปนอนห้องวงโยงเรียนก่อนอะไรก็ได้ที่ต้องให้ได้เล่นดนตรีครับพ่อแม่เขาพูดเพื่อคงใช่เขาเอาจริงอีกเอาจริงอีกคือเราอยากเล่นแค่นะครับพอขอหัวใจรัวให้พี่ตั้มหน่อยครับกับการหนีออกจากบ้านหนีตามกลองออกไปตามกลองออกไปเสร็จพอตอนมอบไปสอบใช่ไหมครับเตรียมตัวไปสอบปุ๊บพอเล่นเสร็จปั๊บเขาถามว่าคุณเต้นไหมตื่นเต้นไหมนะครับเต้นไหมตื่นเต้นไหมแล้วยุคนั้นผมไปสอนนะข้างหน้ามีแต่ฝรั่งหมดเลยปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีอาจารย์สุกีด้วยนะครับอ๋อศาสตราจารย์ดร.สุกีนะครับซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากๆเลยในวงการดนตรีประเทศไทยเลยครับผมไม่โดนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักครับผมเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินเข้ามาอัดฉีดในวงการดนตรีทำให้วงการดนตรีมีสีสันนะพูดงี้ดีกว่าครับแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณกับผมด้วยแน่นอนครับนะสปีครับผมแล้วก็ okay. ตอนนั้นนะฝรั่งพูดไทยนานแล้วพูดไทยได้เลยครับตื่นเต้นไหมครับคือผมตอนนั้นอาจารย์อะไรพี่พูดชื่อได้เลยตอนนั้นเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ครับว่าใครบ้างเพราะว่าผมยังม.6นะฮะครับยังใหม่อยู่แล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเขาถามว่าตื่นเต้นหรือเปล่าผมก็พูดไปตามที่ผมคิดนะครับไม่ตื่นเต้นครับแต่ตื่นตัวคือมันต้องตื่นตัวฮะแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกเลยมันก็ไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปตื่นเต้นเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ตื่นเต้นนะขึ้นไปทีใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่ตื่นเต้นนะแต่ผมต้องตื่นตัวแบบมันเมื่อกี้ตอนก่อนที่เรามาใช่ไหมที่จริงบอกโอเคพี่เรามาเริ่มกันอะไรประมาณนี้ครับก่อนไลฟ์ที่ผมจะต้องเรียกพลังวิญญาณออกมานะครับตื่นตัวตื่นตัวครับต้องตื่นตัวนะครับแล้วเขาถามบอกว่าตื่นเต้นไหมเราก็บอกไม่ตื่นเต้นเขาก็ถามว่าทำไมไม่ตื่นเต้นเนี่ยกรรมการอ่ะแบบเยอะนะครับนะครับต่างชาติหมดเลยซึ่งตอนนั้นนะ10กว่าปีก่อนเนี่ยมันใหม่มากกับการที่อาจารย์ต่างชาติยกแผงเนี่ยกี่คนครับพี่ที่นั่งดูเราตีกองอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณรวมอาจารย์สปรีด้วยก็น่าจะประมาณ6หรือ7คนนะครับอันนี้คือที่มอมหิดลนะครับผมนะครับก็เป็นสถาบันดนตรีเรียกว่าชั้นนำเลยล่ะเขามีอุปกรณ์อะไรห้องเครื่องอะไรดีมากเลยครับผมผมชอบตรงนี้เพราะผมได้ไปจอยวงไซโยวีไงเลยได้ไปรู้จักพี่ตั้มเลยได้ไปรู้จักมหิดลตัวผมเองโอเคอยู่ A-Back เนาะนะครับเป็นมหาลัยดนตรีที่ในยุคผมเนี่ยผมเป็นรุ่นแรกเลยนะใช่แต่ผมก็โชคดีได้ไปเห็นว่าโอ้โหมหาลัยดนตรีที่เขาแบบซีเรียสกันจริงๆสังคมของเขามันคือเข้าอีกหนึ่งประเด็นดีกว่าครับนะครับการที่เราเข้าไปเรียนดนตรีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้บางคนบอกโอ้เรียนไม่เห็นจำเป็นเลยผมก็เล่นได้ครับคุณเล่นได้ครับแต่ว่าคุณจะขาดในแง่ของสังคมที่แบบว่าคิดดูถ้าผมได้เรียนมาอะไรกับพี่ตั้มอ่ะผมเห็นพี่ตั้มซ้อมอ่ะแล้วผมจะอยู่เฉยได้ไหมเราก็จะรู้สึกเฮ้ยเราเหมือนผมวิ่งจ็อกกิ้งอยู่อ่ะเฮ้ยพี่แค่เดินพี่เฮ้ยพอได้ว่ะเอาพี่ไปช่วยกันใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่พี่ตั้มคนเดียวมันมีพี่น้องๆโหเด็กคนนี้เข้ามาโหพี่ตั้มไอเด็กนั้นมันไม่ได้แล้วเว้ยพี่ไปซ้อมกันใช่ครับใช่อันนี้สำคัญเลยคือคุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนไหนคนเรานะครับเพื่อนที่คบหนังสือที่อ่านนะครับถ้าคุณอยู่ในกลุ่มสังคมคนเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างเดียวเล่นยากันอุตลุดนะครับคุณก็หนีมันไม่พ้นนะครับแต่ถ้าคุณเอาสังคมมาอยู่กับคนที่เขามีใจมุ่งมั่นคุณก็จะไปได้ถึงถูกไหมพี่ใช่เลยครับโอเคพี่เราผ่านเรื่องเพลงปฏิบัติละมีเรื่องเพลงมีการท้าของไซรีดดิ้งมีการปฏิบัติอะไรไหมครับมีการปฏิบัติอะไรไหมมันก็จะมีแล้วแต่ที่นะครับสมมติว่า
บางปีเนี่ยอยู่ดีๆกรรมการเขาจะเรียกว่าโอเคคุณตีซิงเกิลสโตรกเทมโปแค่นี้มาหน่อยแต่ก็แค่นี้โอเคพอตีได้ใช่ไหมครับโอเคเบาลงไอ้ตรงเบาลงเนี่ยวัดเลยวัดเลยว่าเทมโปคนซ้อมเร็วๆๆๆพอเบาปุ๊บนะรู้ละรู้เบสิกเลยรู้เบสิกเลยสมมุติถ้าผมเป็นคนเป็นกรรมการนะครับถ้าบอกพอเบาลงปุ๊บพอเบาลงได้พอเลยเท่าเดิมผมไม่รู้อย่างอื่นละเพราะว่าแสดงว่าคนนี้เก็บมาละเอียดสองจริงนะพี่นะครับครับผมก็ระวังให้ดีนะครับเวลาฝึกก็ไม่ใช่ฝึกแค่ความเร็วนะครับที่ตั้งไว้บอกเรื่องไดนามิกสำคัญมากไดนามิกก็คือความดังความเบานะครับการที่เราตีเร็วแต่ว่าเราตีต้องตีดังเนาะมันถึงจะเร็วครับใช่นะต้องฝึกให้เร็วแล้วก็เบาได้ด้วยดังได้ด้วยครับผมเคยไปออเดชั่นที่ต่างประเทศครับโอ้โหก็ตีอย่างนี้ครับตีมาเลยซิงเกิลโซลแล้วก็ตีไปพอตีปุ๊บเขาเปิดไม่ทำนองให้ใช่ไหมแต่ก็ตีไปพอตีปุ๊บถึงช่วงนี้ไงใช่ไหมครับเขาปิดเสียงไม่ทำนองแต่อย่าตกใจนะผมว่าเฮ้ยเพราะว่าเขาไม่บอกมาก่อนนะตีปุ๊บแล้วเขาคือพอเขาเปิดกลับมาเนี่ยพอเสียงกลับมาต้องเป็นเทมโปเดิมอ่ะนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากรรมการเขาจะต้องการอะไรคือต้องซ้อมมาให้ดีครับครอบคลุมนะครับผมจำได้ตอนผมออดิชั่นเข้าเนาะโอเคผมก็เตรียมเพลงโซโล่สแนร์ไปอ่ะครับโอ้โหเล่นนี่โยนไม้โชว์ด้วยพี่โยนไม้โชว์กรรมการตอนสอบเลยเหรอตอนสอบเลยโอ้ยตื่นเต้นนะแต่โชคดีมันไม่หลุดมืออ่ะพอโซโล่เสร็จปั๊บปึ๊บหยิบแผ่นแล้วหันกลับไปเลยครับแล้วก็จะเดินออกเลยคือเราไม่รู้เราเด็กเราตื่นเต้นอ่ะกรรมการบอกเอ้ยกรรมการเอาจริงพี่โคตรเด๋อเลยตอนนั้นแต่ก็โอเคได้เข้าไปร่วมนะครับผมอ่ะแล้วก็สรุปว่าปฏิบัติเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีการขึ้นอยู่กับกรรมการคุณลองคิดดูถ้าคุณเป็นกรรมการคุณเห็นเด็กคนนี้ละเฮ้ยมันเล่นได้เร็วอ่ะคุณก็อยากรู้ว่าไอ้เร็วเนี่ยมันเล่นได้เบาหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยมันไซด์ลิดดิ้งเก่งมากคุณอาจจะเจอโน้ตไซด์ลิดดิ้งที่ยากขึ้นไปอีกคือพูดง่ายๆแผ่นแรกเนี่ยอาจจะผ่านแล้วก็ได้แต่กรรมการแค่อยากจะรู้ว่าเขาได้เด็กที่มีศักยภาพมาแค่ไหนมาอยู่ในมือเขาครับถูกไหมฮะใช่เลยครับตรงนี้ผมมีวงเล็บให้นิดนึงนะครับครับคือแอบบอกเลยถามจากคนที่แบบคัดเด็กเข้าไปเลยแล้วกันนะครับแต่ไม่พูดว่าที่ไหนแล้วกันนะครับจากไอ้คนไม่ได้พูดว่าที่มหิดลนะไม่ใช่ใครพูดนะครับกรรมการที่มาคุมสอบนะครับส่วนหนึ่งก็คือคนที่จะเข้าไปสอนน้องๆทั้งหลายนั่นคือข้อหนึ่งนะครับเพราะนั้นวกกลับมาเรื่องที่ว่าบางทีกรรมการเนี่ยอาจจะเรียกตีอันนั้นเปิดวิทยานองเพลงนั้นเพลงนี้เยอะไปหน่อยนะครับจะตรงนี้จะมี2ช้อยส์นะครับอันหนึ่งก็คือเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยเก่งเขารู้ว่าคุณเนี่ยเก่งแบบขอลองของคนนี้หน่อยแต่ลองของเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณตีผิดแล้วเขาจะไปหักคะแนนที่แบบคุณตีดีนะเพื่อที่เขาจะเก็บคุณไว้ในใจละอย่างน้อยถ้ารุ่นนี้15คนไอ้นี่แหละคือ1ใน3ของรุ่นพอเขาเก็บไอ้คนนี้ไว้ในใจเขาวงไว้ละวงปุ๊บพอจะเปิดเทอมปุ๊บเขาจะเรียกมาคุยแล้วไปเล่นเขาจะมีอะไรให้เป็นผลตอบแทนอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเขาเรียกเราจะไปหักคะแนนนะครับไม่ใช่นะอันนี้คืออันนึงละครับทีนี้อีกข้อนึงนะครับที่เขาเรียกมาเรียกบางทีเรียกเยอะไม่ใช่ว่าแกล้งนะครับอันนี้จากที่รู้มาจริงๆนะคือเขาช่วยเวลาผมเป็นกรรมการเนี่ยถ้าจะตัดสินว่าคนนี้เก่งนะวันนี้ผมชอบมองอีกอย่างว่าคนนี้มีศักยภาพที่แบบอีก2ปีมันต้องสุดยอดอ่ะครับยิ่งแบบว่าสอนมานานแล้วยิ่งต้องดูพวกนี้ออกเลยนะครับเขาจะพยายามช่วยตรงนี้คือไม่ใช่ว่าสมมติว่าถ้าผมไปเป็นกรรมการที่ไหนก็ได้ที่หนึ่งพอเด็กคนนี้ตีแบบนี้โหทำไมตีได้แค่นี้ไม่ใช่นะครับผมต้องคิดว่าไอตอนน้องโหเนี่ยผมได้แค่ไหนครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับยิ่งบรรยากาศก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยอย่าไปกลัวเลยครับเนาะใช่ไหมครับเวลาก่อนทีมจะไปออเดชั่นไปซายโยบีอะไรก็ตามเนี่ยหน้าห้องออดิชั่นจะแบบโอ้โหคนนู้นก็เก่งคนนี้ก็อะไรกันเต็มไปหมดไม่รู้ผมบอกได้เลยเสมอย้ำเลยนะครับทุกคนนะครับเวลาเข้าไปสอบเนี่ยทุกคนถามว่าตียังไงทุกคนเหมือนไปหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วอ่านเรียงความอย่าลืมนะครับว่ากรรมการเนี่ยก็เป็นมนุษย์ปกติครับ
ข้าไปโชว์อย่าเข้าไปสอบคิดแค่นี้ครับคิดแค่นี้ฟังอีกรอบเวลาเข้าสอบนะครับคิดว่าเข้าไปตีโชว์อะตีโชว์เลยตีโชว์เลยครับโชว์โชว์ครับโชว์แม่เลยอะไรนี้โชว์แม่โชว์แม่เลยโชว์แม่ไปเลยแต่ว่าเรียกว่าใจไปเพื่อไปโชว์เพราะฉะนั้นคนที่ไปโชว์คืออะไรคนที่ไปโชว์คือคนที่มั่นใจนะครับอย่างน้อยเรามีวิญญาณของความเป็นอาร์ติสต์ความเป็นศิลปินน่ะนะครับโอ้เวลาอยู่บนเวทีแบบโอ้โหคุณตีกองหน้าคุณแบบเอาจริงๆคุณซ้อมอยู่บ้านคุณแบบอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมใช่แต่ว่าเราไปโชว์ความมั่นใจเราออกปั๊บไม่เป็นผมก็ให้นะครับใช่ใช่ครับเอาเป็นว่าเราพักเบรกสมองนิดนึงแจกของกันดีกว่าพี่โอ้แจกเลยเหรออ่าเอารางวัลเล็กก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องบอกว่าวันนี้มีไม้กองที่เรียกได้ว่าเป็นโคตรแห่งความลิมิเต็ดเอดิชั่นหรือว่าคู่นี้มีคู่เดียวในเมืองไทยนะนะครับเพราะพี่เองไปซื้อมาจากญี่ปุ่น ไม่ได้มีขายนะคู่นี้เนี่ยเป็นไม้ทรงหัวบอลนะครับหัวบอลเนี่ยเรียกได้ว่ารัวละเอียดที่สุดแล้วในบรรดาหัวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นหัวไนลอนด้วยผมไม่เคยเจอหัวบอลไนลอนนะเนาะใช่ใช่ครับไม่ให้ดีกว่าใช้ไม่ใช่เราไม่ได้นี่แหละของพี่บ้างอ๋อเอาพี่ครับขายคาเบลหน่อยคาเบลนะครับขายนี่คือขายจริงใช่ไหมไม่ใช่พี่อันนี้ก็แจกเหมือนกันหน่อยครับอะไรนี่ว่าอะไรยังไงพี่ดูออกมาก่อนนะครับเป็นคาเบลขนาดมาตรฐานเนาะเพิร์ลรุ่น Elite Fusion นะครับผมครับนี่เลยครับเป็นสายตระกูลของ Elite Elite ก็มีอย่างตัวคองก้าอย่างตัวที่ผมเพิ่งมาไลฟ์รุ่นนั้นก็ของเพิร์ลนะเสียงดีเลยล่ะตีง่ายด้วยนุ่มมือด้วยนะครับต้องบอกเลยของดีเราบอกนะเราก็พูดกันตามเนื้อผ้านะครับผมแล้วก็มีกุญแจกลองด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ตั้มเลือกว่าพี่ตั้มอยากจะแจกอะไรก่อนกุญแจกลองเพิร์ล2รางวัลนะครับผมแล้วก็มีสายห้อยคอเพิร์ลนะครับอันนี้ไม่ได้มีมานะเรียกว่าพี่เอ็กซ์ได้มาจากไออะไรนะไองานดนตรีอะงานแหนมอะงานแหนมแหนมแหนมโชว์เป็นงานดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เขาก็อัดแบบเขาเรียกว่าทีมเพิร์ลก็จะได้อันนี้มาครับผมไปกี่คนก็ได้มีไม่กี่เส้นอะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเงินซื้อไม่ได้ดีกว่าเนาะอันนี้พี่ให้พี่ขายพวงกุญแจนะครับมาสเตอร์พรีเมียมสุดยอดสุดยอดคืออันเนี้ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้จริงๆนะครับนะครับเหมือนในตัวที่แบบเป็นรุ่นหนึ่งของกองเพิร์ลใช่ไหมใช่ครับผมรุ่นสูงเลยล่ะใช่ครับไม่ใช่มาสเตอร์ตามโรงเรียนนะอันนี้มาสเตอร์นะมาสเตอร์อันนั้นมันอาจารย์มันโวยบ้ามาสเตอร์มันอาจารย์อ๋อเอาพี่อยากแจกอะไรแจกอะไรก่อนใช่ไหมครับครับแจกอะไรก่อนแจกอะไรก่อนปากกาที่เลยเฮ้ยพี่โอ้โหเอางี้ดอกเลยเนี่ยแจกปากกาเอางี้เดี๋ยวไม้กลองกับหมวกแล้วคาเบลเนี่ยเราเอ๊ะไม้กลองกับหมวกไปท้ายดีกว่าอันแรกที่คาเบลก่อนเลยโอ้โหคาเบลก่อนเลยแจกคาเบลก่อนเลยเรียกก่อนเรียกลูกค้าก่อนอ่าฮะอ่าครับผมจะยังไงดีครับผมขออนุญาตถามคำถามแล้วกันถ้าใครดูตั้งแต่ต้นเขาต้องรู้แน่ๆนะครับผมว่าพี่ตั้มนั้นนะครับใส่กางเกงเบอร์อะไรครับไม่ใช่นะ พี่ตั้มเนี่ยเรียกได้ว่าสมัยก่อนมาจากต่างจังหวัดใช่ครับใช่ครับเส้นทางดนตรีครับผมระหว่างพูดไปเนี่ยคิดไปอยู่ยังนึกไม่ออกเลย เอาเป็นว่าพี่ตั้มเปิดโรงเรียนดนตรีชื่ออะไรครับใบให้ว่าตัว E นำหน้าแล้วมี2คำอืมๆดัมเมอร์ใครพิมพ์ขึ้นมาก่อนคนนั้นได้เนาะเดี๋ยวขอดูอนุญาตดูคอมเมนต์นิดนึงครับTurtle Wisconsin นะครับรุ่นน้องนะครับบอก2เทพไหนพี่มีเทพด้วยที่ไหนละขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณตั้มนุ๊กเมกาโปรเจกต์เนาะคนนี้ผมก็เพิ่งไปเป็นกรรมการประกวดดนตรีมาเขาเป็นคุณพ่อของน้องคนนึงนะครับตีกลองเก่งมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณมงคลนะครับสวัสดีครับนักกิติพันธ์นักร้องนำวงผมเองนะครับรอด้วยเสียงดีด้วยนะครับผมชื่อวงอะไรครับชื่อวงไอวอรี่ไซน์นะครับเรียกว่าซิงเกิลดังระเบิดระเบ้อเลยล่ะยังไม่ออกแค่นั้นเองนะฮะใกล้ละครับพี่ป๊อปดังมาก
อ๋อพี่ป๊อปมือกองที่เล่นเอลิตาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๊อปครับคุณจูนจูนสวัสดีครับพี่ตั้มอันนี้รู้จักพี่ตั้มแน่เลยอ๋อจูนครับใช่น้องจูนนี่จะเป็นลูกน้องที่ให้รวมเหมือนกันครับครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มค้างชื่อผมหน่อยเฮ้ยไม่ใช่หรอกนั่นมันคนละเพจบ้านะเอาเพื่อนผมไอ้ตี้นะฮะวอลเลนิพีทก็มานะครับสวัสดีครับตี้พี่วินัยมาเลยพี่วินัยนี่เป็นแฟนคลับตลอดเลยนะฮะขวัญเอ๋ยขวัญมาขออนุญาตใช้อารมณ์นิดนึงได้ไหมพี่เอาเลยครับขอแจกกุญแจกองให้พี่วินัยอันนึงเลยครับมาดูทุกไลฟ์สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดครับขออนุญาตใช้อำนาจสิทธิ์ในการเป็นทิงเปอร์แล้วแจกเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราติดตามอะไรตลอดเนี่ยผมเชื่อว่าใจของพี่เขาเนี่ยมันมีใจมุ่งมั่นที่จะมาทางนี้ไงใช่เราต้องให้กำลังใจคนที่เขาพยายามตั้งใจเนาะครับผมครับพี่เห็นด้วยใช่ไหมครับเห็นด้วยครับโอเคงั้นไป2รางวัลแล้วนะมีคาเบลกับคุณแจกองนะครับผมขวัญเอ้ยขวัญมาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่โจ๊กโชกุนจ้ำก็มานะครับคุณพงศธรปองปอนคุณโอซาก้าเทคนิคไม่กองหล่นนี่พิเศษจริงๆครับขอบคุณครับลักษณะศูนย์หน้าพุ่งลงนะฮะขอบคุณครับคุณต่ออินทรีดำนึกถึงภาพยนตร์เรื่องซีซันเชงซีซันเชงถ่ายที่ไหนครับพี่มหิดลครับนะถ่ายที่มหิดลตอนนั้นพี่ได้มีเห็นการถ่ายทำอะไรเขาหรือเปล่าครับบางส่วนครับผมบางส่วนก็คืออยู่ในรุ่นตอนที่พี่เรียนเลยหรือว่าจบแล้วหรือไงครับตอนนั้นเนี่ยมันคาบเกี่ยวระหว่างพี่เรียนปีสุดท้ายแล้วก็จบไปพอดีเลยยิ่งพูดยิ่งอยู่แก่แล้วเนี่ยจะไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ครับผมสวัสดีครับพี่โกเมนคุณพ่อน้องก้านนะครับลูกศิษย์ผมเองนะฮะเก่งมากๆนะครับคุณปีเตอร์ตีให้ดูหน่อยครับเร็วๆอยู่แล้วเบาลงเอาพี่ตั้มเจอคุณปีเตอร์บอกมาอย่างนี้ได้ครับได้สมมติว่าเป็นนิ้วให้นิดนึงสมมติว่าเวลารัวสแนร์แล้วกันครับใช่ไหมครับอย่างแรกอ่ะบอกเทคนิคนึงแรกครับเทคนิคที่เวลาไปสอบครับเพราะเขาบอกว่ายิ่งเวลาไปเล่นแบบซิมโฟนีออร์เคสตราแบบที่ฝรั่งเป็นคนกรรมการพอบอกรัวสแนร์ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะชอบ3 4เขาถามว่าผมไม่ได้บอกให้คุณเน้นใช่ไหมครับเข้าใจไหม3 4ไม่ได้เลยถ้าบอกเขาบอกโอเคข้าหน้ามาข้าใจคือถ้าเสียงที่2ไอ้มือซ้ายเนี่ยลงไงก็เสียงไล่ไปครับอย่าขอชัดๆอีกทีพี่ขอแบบเน้นแบบที่ต้องทำแบบที่ต้องทำไอเบาแล้วไปดังเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีตีกับสุดอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างครับนะครับเว้นว่าผมไลฟ์ด้วยกล้องมือถือเนาะนะครับมือถือเนี่ยมันมีการคอมเพรสเสียงอยู่ต่อให้มันจะดังมากมันก็จะทำให้ไม่แตกพูดง่ายครับมันจะมีเวโลซิตี้อาจจะฟังไม่ต่างกันมากแต่ตรงเนี้ยผมได้ยินเลยว่ามันต่างกันมากนะครับผมเอาเป็นว่าฝึกมาให้ดีแล้วกันนะครับคุณฟลุ๊กสวัสดีครับคุณรัชพงศ์บอกอยากได้ครับเอาพี่ภาคก็มานะครับคุณภาคภูมินะฮะพี่ภาคมือกลองนะครับวงเอ็กโซติกนะเก่งมากเลยนะครับพี่วินัยบอกผมเข้ามาชมไลฟ์เหมือนผมเข้ามาชาร์จไฟให้แตงนะฮะพี่วินัยได้รับกุญแจกองไปแล้วนะครับด้วยอารมณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับอีนี่คุณรัชพงศ์บอกมาแล้วว่าชื่อโรงเรียน Extreme Number ครับถูกต้องครับรับไปเลยรับไปเลยครับเข้าไปครับชื่อคุณอะไรนะครับคุณรัชพงศ์ครับอ๋อครับผมไหนคุณรัชพงศ์ครับมารับไปเลยครับเอ้ยเราก็ส่งให้เขาเดี๋ยวอินบ็อกซ์ที่อยู่มานะฮะขอบคุณนะครับ Extreme ผิดนะครับผมสอบราชภัฏปีที่แล้วไม่ติดครับจะมาเป็นดูเป็นแนวทางปีนี้ต้องติดครับนะฮะโอ้ชื่ออ่านยากเหลือเกินครับผมว่าคุณต้องเปลี่ยนชื่อก่อนเพราะกรรมการอ่านชื่อคุณไม่ออกแน่เลยพี่อะไรเนี่ยคุณประธานกรรมการ FNK คารมาสชิชนะคุณสุเมธนะครับร้านนี้คุ้นๆนะครับพี่สุเมธก็เพิ่งมาถอยเรียกว่าเพอร์รุ่นเอ็กซ์พอร์ตไฟล์น้าฝ่ายก็มานะครับ
แห่งรัมเทคโอเคพี่ลงไปกันต่อครับครับผมอ่ะคราวนี้เนี่ยการสอบปฏิบัติในบทยังพี่สอบปฏิบัติหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังจริงๆก็มีประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยอีกเยอะเลยครับอีกพอสมควรเลยผมจะมีเวลาพูดไหมเนี่ยก็เอาเป็นคร่าวๆสรุปง่ายๆนะครับคร่าวๆสรุปก็คือ1เวลาเลือกเพลงไปสอบนะครับอย่าพยายามเลือกที่เพลงที่มันมีกองอยู่แล้วอะนะครับส่วนใหญ่เด็กจะเลือกเพลงที่มีกองอยู่แล้วซึ่งผมไม่เด็กต่างจังหวัดนะผมเด็กหัดใหญ่ผมเข้าใจว่ายุคนั้นมันหายากเหลือเกินในเพลงแบบนี้ครับนะครับพยายามเลือกที่มันเป็นเพลงโล่งๆครับเพลงโล่งๆเป็นแบ็คแท็กไมนัสดรัมออกไปตัดกลองออกไปแล้วก็เอาแต่เสียงเบสกีตาร์อะไรเข้ามานะครับแล้วก็ตีเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็คกิ้งแท็กเวลาเราเล่นเพลงเราเลือกเองนะครับกรรมการก็จะคิดว่าคุณมีสิทธิ์ซ้อมเพลงเนี่ยซ้ำมาได้เป็นปีอยู่แล้วทั้งที่คุณอาจจะเพิ่งซ้อมมาแค่สัปดาห์เดียวหรือเดือนหนึ่งเขาไม่รู้แต่ผมให้นักเรียนผมเตรียมก่อนเลยว่าไอ้เพลงเนี่ยต้องไม่พลาดไม่พลาดคือความหมายคือแบบว่าเอ้ยผิดนิดผิดหน่อยได้ใช่ไหมพี่ไม่พลาดคือไม่พลาดเลยไม่พลาดนะครับเขาบอกคุยพี่จะได้เหรอก็เหมือนกับขับรถนะครับอ้าววันนี้ชนได้นิดหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรอ้าวตายสิครับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแบ็คกิ้งแท็กเนี่ยถ้าตีไปดีเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมนะครับพยายามทำให้ได้นะครับครับการที่ไม่มีกลองเนี่ยมันการที่มีกลองมันเหมือนเราแอบฆ่าตัวตายนิดนึงครับพี่ครับถ้าเราเหลี่ยมปั๊บเนี่ยกรรมการจะได้ยินกองชัดๆเลยว่าเฮ้ยมันไม่ตรงมันนี่ใช่ครับใช่ไหมพี่นี่คือเหตุผลใช่ไหมครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแต่แบ็คกิ้งแท็กเป็นเสียงเป็นคลิปก็ได้ได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับอย่างนี้ได้ครับแล้วข้อระวังอีกเรื่องนึงเลยครับการสอบแต่ละที่เนี่ยห้องที่สอบเนี่ยมันต่างกันแล้วเราไม่รู้ว่าตอนสอบเนี่ยเราต้องใส่หูฟังแล้วก็มีเพลงออกมอนิเตอร์ให้กรรมการได้ยินด้วยหรือว่าฟังจากตู้แอมป์ที่เปิดมาอย่างเดียวนะครับบางทีแอมป์มันเบาลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนักดนตรีเนี่ยต้องมีสัญชาตญาณที่ต้องฟังว่าเวลาเราเล่นวงนะครับเล่นวงนะครับต้องฟังว่าเพื่อนเนี่ยเล่นมาดังเบาแค่หน่อยแค่ไหนแล้วก็เราบาลานซ์สาวให้ได้อ๋อนะครับสำคัญมากเลยนี่ซึ่งเรื่องบาลานซ์สาวเนี่ยอาจารย์ทิงเคยล้างไปแล้วผมจำได้ดูอยู่โอ้โหนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมนะครับก็บาลานซ์สาวให้ดีนะครับแล้วก็พยายามซ้อมให้หลากหลายนะครับผมให้นักเรียนผมถ้าสมมติว่าเพลงเดียวจะผ่านผมเวลาผมสอนได้เนี่ยคือผมจะเอาตู้แอมป์ไปวางไกลๆเลยคือตีก็ต้องไม่เหลี่ยมอ่ะนะครับครับแล้วก็ผมจะแบบเปิดให้ดังก็ต้องขึ้นมาตามเพลงนี่นะผมจะเบาก็ต้องเบามาตามนี้แล้วคือผมจะหมุนแบบขึ้นเพลงดังความคือตามใจผมเลยคือต้องบาลานซ์สาวไว้ได้รวมทั้งใส่หูฟังตีด้วยแล้วมีมอนิเตอร์มาคือผมเก็บทุกเม็ดนะฮะเท่าที่ผมพยายามจะทำได้นะผมเก็บทุกเม็ดเลยแล้วก็ให้เข้าไปซ้อมอย่างนี้เยอะๆเพราะว่าเวลาพอเราไปเจอที่จริงเนี่ยเราจะได้มันแบบเราจำลองมาแล้วเราเจอมันทุกรูปแบบละครับผมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนิดเดียวแป๊บเดียวนะครับเวลาเข้าไปเนี่ยคำถามที่คนต้องถามคือเซตกลองได้ไหมครับเซตได้ครับนะครับแต่ว่าใช้เวลาไม่นานนะครับทีนี้เนี่ยมันกันอย่างเช่นเวลาคุณมีกลองชุดซื้อมาใหม่หรือว่าที่บ้านมีอยู่แล้วนะครับลองถอดเข้าถอดออกนะครับฝึกไว้ว่าถ้าเราต้องปรับกระเดื่องเองขาหันเองอะไรฮะนะครับเพราะว่าถ้าโพสิชันกลองมันไม่ได้เนี่ยโดนตีอะไรก็ผิดครับครับนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเทคนิคที่แบบเราอย่ามองข้ามนะนิดหน่อยนะครับผมผมให้เป็นเกณฑ์ไปนิดนึงแล้วกันนะครับในการตั้งสแนร์ความสูงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีความสูงที่คุณชอบแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ความสูงไหนคุณชอบให้คุณปิดตาเลยคุณจั่วลงมาจั่วไปเฮ้ยเนี่ยผมจะตีแสดงความสูงระดับอันนี้คือที่ผมต้องตีแล้วมันจะโดนริมช็อตโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม้คุณเนี่ยคุณมีไม้ที่ถนัดอยู่แล้วใช่ไหมสมมติตัวนี้อ่ะผมสังเกตตัวอักษรตัวนี้ความสูงของแสดงกับตัวทอมเนี่ยคุณก็พอห้องสอบปั๊บคุณจะปรับทอมใช่ไหมแทนที่คุณจะมากะเอาแล้วก็ต้องมาลองตีคุณก็วัดจากแสดงคุณเลยแล้วคุณก็ปึ้งขอบทอมอยู่ตรงนี้ตัว 5B ตรงนี้ใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะเร็วครับผมมันได้เลยใช่ไหมพี่ได้เลยครับถ้าพี่บอกไม่ได้ที่ผมแต้วเลยเนี่ยอ๋อได้เลยคือที่จันทร์พี่บอกเมื่อกี้ผมนี่แบบสงสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าต้อง
บัตรยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเหมือนเวลาเราเช่นเราดูแบบโจอี้สลิปน็อตใช่ไหมครับครับที่มาเหยียบกันเดือดเร็วจังเลยใช่ครับเขาเก่งมากอยู่แล้วครับโทนี่โรสเตอร์นะครับทำไมแบบว่าเวลาเขาตีรองแล้วแบบเวลาเขาบู๊ฟที่ทอมไปเลยเนี่ยเขาตีแล้วมันเร็วมากใช่ใช่ครับอันนี้คืออยากรู้ถึงไหนที่แบบว่าผมไปมาสเตอร์คลาสกับโทนี่โรสเตอร์เลยคือไปทำเลยดูยังไงเนี่ยอยากรู้มากเคยไปเจอตัวจริงมาแล้วเจอตัวจริงมาแล้วครับนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องการตีกรองเนี่ยมันสำคัญเท่ากันกับที่เรื่องที่อาจารย์ทีบอกเมื่อกี้เลยคือเรื่องเซตกรองเนี่ยครับครับเก่งแค่ไหนไปเจอเซตกรองที่แบบว่าเราไม่ชินเนี่ยโอ้โหความสามารถแบบลดลงมาเลยครับเกินครึ่งแน่ๆกำลังจะเล่นแปดพยางปุ๊บไม้แบบไปติดขอบท้องปุ๊บโอ้ใช่ครับใช่ครับอันนี้สำคัญเนาะสำคัญมากครับเซตอัพนะครับลูชี่เขาต้องเซตอัพกันนานคุณแอบเตรียมตัวให้ดีที่สุดพอไปทำจริงๆทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะโอเคครับพี่งั้นเราสรุปในเรื่องหัวข้อปฏิบัติได้ยังก็คือง่ายๆของคุณต้องมีเพลงอันที่2ของไซลิดดิ้งอันที่3คือถ้าคุณถ้ากรรมการถ้าคุณมีของเยอะกรรมการก็เรียกเยอะนั่นคุณดีใจไว้เลยคุณน่าจะผ่านปฏิบัติแล้วล่ะครับผมถ้ากรรมการเรียกน้อยตีเพลงเสร็จปั๊บยังไม่ทันจบเพลงเลยกรรมการแล้วให้ไซลิดดิ้งยังไม่ทันอะไรเท่าไหร่เลยกรรมการนั่นแหละคุณเตรียมไปซ้อมมาใหม่ปีหน้าเจอกันครับผมนะถ้าเจอเรียกเยอะแสดงว่าโอเคแสดงว่าโอเคแล้วก็ถ้าเจอเรียกเยอะแบบว่าเขาเห็นเราพยายามแล้วแบบเขาอีกอย่างนึงคือเขาก็อาจจะช่วยเราก็ได้นะครับ uh-huh. แต่ว่าถ้าเรา อันนี้ขอพูดตรงๆแล้วกันไม่ต้องสร้างภาพเลยนะกรรมการดนตรีทุกคนเนี่ยก็คือเก่งหมดแหละครับเพราะนั้นคนเก่งเนี่ยมันผ่านเรื่องเลวร้ายมาเยอะทุกคนแหละนะครับถ้าพูดเวลาการซ้อมวงอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีคำพูดที่แบบคุณออกไปเลย uh-huh. คุณเล่นมาแค่นี้คุณออกไปเลยกดดันครับผมวัดอ่ะใช่ครับคือถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอคำพูดแบบนี้นะครับพูดว่าอะไรครับเช่นแบบสมมติว่าเข้ามาตีอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คุณมาจากไหนครับบงฟอร์ดครับบงฟอร์ดครับไม่กล้าพูดต่อเลยสมมติมาจากเรียนตื้อๆนะครับแล้วตีประมาณนี้ผมว่าคนทุกคนจะเล่นดนตรีนะครับนี่คือเบาๆแล้วนะผมบอกให้นี่คือเบาๆแล้วนะครับโอ้แรงกว่านี้ไม่ด่าพ่อเลยเหรอพี่โอ้โหคือเอาชนิดที่ว่าสมมุติว่าซ้อมวงกับเพื่อนนะครับในที่โดนในสังคมของผมนะเพราะมันมีหลายกลุ่มลองแบบคือไม่ต้องถึงกับไม่แกะนะลองแกะไปไม่ชัวร์ดิลองแกะไปไม่ชัวร์ดิกลับบ้านเลยครับเสียเวลาหรือหรือเล่นไม่ได้ uh-huh. เล่นไม่ได้เนี่ยเพื่อนจะไม่ด่าว่าเอ๊ะทำไมคุณเล่นไม่ได้นี่นะมาสัปดาห์หนึ่งเพื่อนเห็นแล้วป่ะครับสมมติว่าเพื่อนในคนเนี้ยเล่นเบสไอ้เพื่อนคนนึงเนี่ยมาเลยเอาแบบฝึกหัดเบสไปซื้อมาให้เลยประมาณว่าคุณเล่นไม่ได้เพราะคุณแบบฝึกหัดไอ้ข้อนี้ไม่ได้โยนเลยไอ้จุดโอ้โหแค่นี้เลยแล้วเดินไปเลยเหมือนเล่นบาสกำลังจะขึ้นแล้วก็โดนตกอัดลงมาใช่ครับนี่คือคำพูดปกตินะเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องแบบแข็งแกร่งทางจิตใจมากครับไม่มีใครทำให้เรายอมแพ้ได้เท่าตัวเราเองนะสู้นะครับสู้นะครับหัวใจรัวๆคำคมเข้ามา เอาเป็นว่าถ้าโดนกรรมการกดดันก็อย่าเพิ่งออกเขาไล่ให้ออกเลยเขาดูใจคุณอะถ้าใจคุณมันสู้คุณก็ดูทุกคนเป็นคนกรรมการเป็นคนเขามีจิตใจการที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาใช้คำพูดอะไรบางทีเนี่ยเขาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยการที่คุณโดนฆ่าในมหาลัยในจังหวะที่คุณกำลังร่ำเรียนศึกษาอยู่เนี่ยมันดีกว่าคุณไปโดนฆ่าในโลกภายนอกที่คุณออกไปข้างนอกแล้วนะคุณโดนมาก่อนแล้วไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการหรืออะไรเนี่ยเขาก็คือผู้ใหญ่ที่เขาอยากจะให้บทเรียนกับคุณนะครับถ้าคุณยังยืนอยู่ต่อหรือว่าเฮ้ยคุณออกไปเลยผมขอร้องอีกทีนะครับอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ลองโชว์สปิริตหน่อยไม่ใช่เขาบอกเฮ้ยคุณออกไปเลยคุณก็ออกไปนั่นแหละได้ไปสมใจเลยไปยาวเลยครับทีนี้ใช่ครับโอเคเลยพี่งั้นผมขออนุญาตข้ามไปพาร์ทปฏิบัติเอ้ยพาร์ททฤษฎีครับผมนะครับปฏิบัติก็ประมาณนี้เนาะครับผมครับพาร์ททฤษฎีนะครับเกริ่นให้เลยว่าเป็นพาร์ทแบบตกม้าตายของคนเก่งเพอร์ฟอร์มเก่งใช่ครับเยอะเลยนะเยอะเลยแบบเสียดายแทนเลยทุกวันนี้ผมยังเสียดายลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเลยครับเขาพยายามมากนะครับเป็น
ด็กอยุธยาเรียนของแต่ม.ปลายเลยคือมาอย่างที่บอกครับมาจากอยุธยาเพิ่มเรียนผมชั่วโมงเดียวกับอย่างเงี้ยเป็นปีเลยคือผมมั่นใจว่าถ้าสมมติผมสอนนักเรียนมาประมาณ300คนนะคนนี้คือ1/5เลยอ่ะครับ1/5คือเก่งมากคือแบบเล่นในพรสวรรค์ทุกอย่างครับสอบปฏิบัติผ่านตั้งแต่รอบแรกเลยผ่านแบบว่าคุณลิฟายคะแนนสูงด้วยปึ้งเป็นท็อปๆของรุ่นใช่ครับแต่ไปตกมาตายตอนทฤษฎีสำคัญนะครับแล้วเขาพยายามจริงครับเขาสอบ6รอบอ่ะ2ปีก็6รอบนี่คือหมายความว่ามหาลัยเนี่ยยังไม่โดนเขาเปิดปีละกี่รอบครับพี่ยุคนั้นนะครับปีละ3รอบแต่ยุคนี้น่าจะ4นะยุคนี้4ยุคนั้น3รอบเพราะนั้นเขาสอบวนไปเนี่ยอุ้ยไม่ใช่6สิถ้าไม่ผิด7 3 3แล้วไปปีที่3รอบสุดท้ายทั้งที่ปฏิบัติเนี่ยติดตั้งแต่แรกแต่ไม่ผ่านทฤษฎีแต่ว่าผมก็ช่วยทั้งแบบโอเคหยุดงานเลยอ่ะมาเดี๋ยวสอนให้ทฤษฎีแต่ว่าคือเสียดายนะเขามั่นใจกับการตีกลองมากขึ้นเวทีดีมากแต่ตาอ่ะพอเข้าไปสอนเรื่องพวกนี้เขาจะบอกว่าตื่นเต้นครับครับเสียดายมากเลยคืออาจจะเป็นเรื่องของ mindset ที่เขาคิดว่าทฤษฎีมันยากแล้วก็ไม่เอาครับปฏิบัติสนุกกว่าเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเตรียมตัวไปมหาลัยคุณต้องเตรียมตัวให้ดีในแง่ของทฤษฎีปฏิบัติด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทฤษฎีนะฮะผมก็มีคอร์สการอ่านโน้ตกลองนะครับผมเอาเลยขายเลยพี่ขายเลยนะฮะจะเริ่มเรียนกันวันที่14ตุลาแล้วสมัครกันยังครับเร็วๆเลยลด 30% ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 70% 70% รีบๆเลยครับรีบๆเลยครับคอร์สนี้ก็ไม่แพงนะครับ 1,000 นิดๆหน่อยเท่านั้นเองเรียกได้ว่าคุณอ่านโน้ตกองได้พูดง่ายการันตีเลยนะครับคุณสามารถที่ว่าอ่านได้เขียนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวก่อนเนิ่นๆครับผมนะครับเตรียมตัวก่อนเนิ่นๆด้วยกันอย่างแรกคือสมัครก่อนเลยนะครับคืออ่านออกเขียนได้แน่นอนและผมมั่นใจแล้วว่าเรียนกับจันทิมเนี่ยไม่มั่วคำนี้นะครับไม่มั่วแน่นอนครับผมนะครับก็มี2คอร์สเนาะติดกองต้นแล้วก็การอ่านเขียนโน้ตกองฝากไว้ด้วยนะครับอ้าวไปกันต่อพี่ครับผมคราวนี้มาถึงทฤษฎีครับครับทฤษฎีของเราถูกมั้ยพี่เขียนถูกมั้ยเนี่ยถูกครับถูกครับลายมือเหมือนหมอไปนิดนึงทฤษฎีนะครับก็แปลว่าทฤษฎีดนตรีเวลาเราเข้าไปเรียนมหาลัยดนตรีเราต้องเรียนทฤษฎีทุกเทอมเลยพี่ครับผมทุกเทอมเลยโอ้โหเราตอนแรกเราคิดว่าผมเริ่มเล่นดนตรีใหม่ๆมันจะไปมีทฤษฎีอะไรให้เรียนกันมากมายครับกลายเป็นว่ามีไปถึงระดับด็อกเตอร์บ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องซีเรียสกับมันนะดนตรีเนี่ยมันลึกซึ้งแต่คุณจะมีความสุขในระดับไหนอันนี้เป็นเรื่องของความเห็นต่างของคุณแต่ถ้าคุณจะเอาจริงแล้วคุณกะจะเลี้ยงครอบครัวคุณด้วยดนตรีเนี่ยคุณจะมารู้งูปลาเนี่ยคุณก็จะอยู่ในเลเวลที่พูดง่ายๆหาเงินได้เป็นงูปลานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาจริงคุณต้องมุ่งเทียรีโอเคครับพี่มันมีกี่พาร์ทครับเทียรีครับหลักๆก็คือพาร์ทแรกก็คือแบบอ่านโน้ตให้ได้คือมันต้องได้ในถึงแบบดีในขั้นนึงเลยนะครับอ่านโน้ตก็อ่านได้แล้วก็เขียนได้นะครับพวกขั้นคู่ขั้นอะไรต่างๆนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนปุ๊บอันที่2เนี่ยก็จะเป็นดิกเทชั่นนะครับก็คือการเล่นเปียโนเขาจะเล่นเปียโนมาให้เราปุ๊บเขาอาจจะให้เราแบบโอเคเขียนโน้ตอันเนี้ยที่เขาเล่นออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าคีย์อะไรครับตรงไหนบ้างเนี่ยเราก็ต้องแบบฝึกกันฮะคือถือว่ากรรมการจะใจดีเล่นให้กี่รอบดิกเทชันมาแล้วเราต้องเขียนซึ่งจะไปตกตรงนี้เยอะมากคืออย่าไปคิดว่าเราเอ้ยมาเข้าเอกกองชุดแต่เราต้องรู้การอ่านโน้ตที่เรียกว่าเป็นโน้ตกุญแจซ้อนกุญแจฟ้านะครับผมเพราะคุณเข้าไปเนี่ยคุณจะต้องได้เรียนหลายเครื่องครับผมมันก็ชาติมันไม่ได้มีแต่นอนพีชแบบเนี้ยคือเราตีโป๊ะไปที่อ่านโน้ตทื่อๆไปลายเดียวคุณต้องไปเล่นพวกมาลิมบ้าคุณต้องไปเล่นพวกทิมพานีหรืออะไรอย่างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมมีการขั้นคู่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีการสอบฟังด้วยหรือเปล่าครับฟังด้วยครับผมอันนี้แหละการคือไซส์ซิงกิ้งไซส์ซิงกิ้งไซส์คืออะไรครับพี่ไซส์ซิงกิ้งคืออย่างเมื่อกี้สอบปฏิบัติเนี่ยก็คือมีไซส์ซิงกิ้งก็คือตั้งโน้ตปุ๊บแล้วก็เล่นสแนร์เล่นอะไรก็แล้วแต่เขาระบุว่าอะไรใช่ไหมครับไซส์ซิงกิ้งคืออ่านโน้ตแล้วก็ร้องไอ้โน้ตให้ออกมานี่แหละครับนี่คือจุดตายของคนเล่นกลองเลยจุดตายแม้กระทั่งแบบนักศึกษาที่สอบเข้าไปได้แล้วนะครับผมจะบอกให้ตกกันแบบระนาวเลยนะบางคนแบบว่าโอ้โห6ปี7ปีก็ไม่ผ่านกันนะครับเขาคาดหวังว่าสมมติว่าอ่ะ
มันจะมีเทคนิคนึงเขาเรียกว่า move do ถูกไหมครับครับผมเขาคาดหวังสมมติว่ามันอยู่ที่โน้ตตรง C5 แล้วกันโดครับโดตรงนั้นน่ะเขาคาดหวังเสียงต้องเป๊ะเป็น C5 ถ้าผมร้องออกมาเป็นเสียง C4 แล้วนะหรือว่าเขาต้องเป๊ะขนาดนั้นเลยเป๊ะครับเอาเป๊ะเลยที่พูดตรงๆเลยนะเป๊ะครับคือในกรณีที่เขาไม่ช่วยนะเขาเอาเป๊ะเลยคือขีดเส้นไหนมาก็เอานั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะแบ่งเด็กว่าเสียงคนนี้โซโปรโนอัลโต้เทเนอร์อะไรพวกนี้ครับโน้ตตรงไหนมาก็ต้องเป๊ะไปนะครับอย่างนี้ผมขออนุญาตขอเทคนิคอาจารย์ตั้มหน่อยในพาร์ทเนี้ยมันยากสำหรับคนกลองจริงเพราะเราเล่นเครื่องที่มันไม่ได้มีฟิกซ์พิชมีเมโลดี้แบบว่ามันเป็นโนเหมือนอะไรครับผมเรามีเทคนิคอะไรพี่เทคนิคอะไรใช่ไหมครับสมมติครับเอาเทคนิคที่แบบ YouTube ไม่มีดีกว่าครับหรืออาจจะมีผมไม่เคยเห็นนะครับวิธีการฝึกใช้ซิงกิ้งพวกนี้ถามว่าเวลาไปร้องเล่นคือแน่นอนว่าไปกดสมมติกดโดที่เป็นโน้ตแล้วเราก็ร้องตามเนี่ยอันนี้ทุกคนเวลาจะสอบเนี่ยก็ต้องฝึกอยู่แล้วนี่ไม่ยากครับผมแล้วก็พอยากขึ้นไปทุกคนก็ต้องฝึกอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับที่สำคัญคือวิธีการเตรียมตัวของคุณที่คุณไปสอบเนี่ยไม่ดีอย่าว่าแต่ไปสอบเลยคลาสผมตอนเรียนเอเทนนิ่งที่มหิดลเนี่ย7 โมงเช้าแล้วห้องผมเนี่ยพูดมาตอนนี้นะศิลปินดังๆเมืองไทยทั้งนั้นเลยอ่ะรุ่นเดียวกันหมดเลยพูดได้ที่พูดได้เหมือนกันช่วยเพื่อนด้วยจะช่วยในด้านดีไหมนะครับคือเอาเป็นว่าพอ7 โมงเช้าเนี่ยพอเข้าไปเรียนปุ๊บเนี่ยบางคนแบบเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วครับแต่พอนอนดึกนอนน้อยพออาจารย์กดบ้างพอจะออกเสียงลามันกลายเป็นลาอะไรเงี้ยมันต้องเบนเสียงเพื่อขึ้นไปแตะโน้ตนะใช่ครับมันไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ครับร้องลาปุ๊บโน้ตตัวแรกที่ออกจากปากปุ๊บต้องอยู่ตรงพิชนั่นเลยครับไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้ครับผมแล้วพอไม่มั่นใจปุ๊บนะสมมติไปสอบหรือเรียนก็ตามไม่มั่นใจปุ๊บมันก็จะเกิดการร้องในลำคออ่าฮะพอร้องในลำคอปุ๊บยิ่งเพี้ยนแบบยิ่งลงต่ำใหญ่เลยอ่ะมันจะแบบดอนมันคือมั่นใจครับผิดก็คือผิดอ่ะคือซ้อมมันยังไงร้องไปเลยมั่นใจไปเลยครับครับผมอย่างนี้ผมอาจจะไม่เก่งเรื่องของพิชมากทีนี้ผมจำเสียงโดให้ได้อย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้จำตัวนึงให้ได้เป็นหลักไว้ครับสมมติว่าเขากดอะไรมาแล้วเขาถามมาโน้ตอะไรอย่างนี้มีไหมมีครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาโดตัวนี้แล้วก็ร้องไล่ขึ้นไปตัวผมว่าอ๋อมันหาเป็นกี่อันแล้วผมก็ค่อยคิดจากนี้ได้ไหมได้ครับได้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับผมเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับคราวนี้ข้อควรระวังนิดหนึ่งสำหรับบางคนที่บอกว่าไปซื้อเครื่องอะไรต่างๆแบบสมมติว่าเครื่องจูนเสียงหรืออะไรก็ตามมันเหมือนคนเล่นกีตาร์คลาสสิกก็จะมีที่แบบว่าไอ้ที่แบบวัดเสียงลาเขาครับครับไอ้ที่แบบว่าเป็นแท่งอะครับเห็นไหมครับที่ปึ้งแล้วก็จูนนะครับทีนี้เนี่ยเกิดจากการที่ผมเล่นซิมโฟนีออเคสตราเมื่อก่อนตอนที่แบบทีวีอะไรอย่างนี้แหละครับพอต้องมาเล่นกับวงต่างชาติพวกเนี่ยเขาจะละเอียดถึงขนาดที่ว่าถ้าตัวลาเนี่ยมันจะวัดได้ที่440 เฮิรตซ์ใช่ไหมครับครับพอ440ปุ๊บเนี่ยโอเคทุกคนเขาก็จะวัดตัวนี้พอลองเช็คเสียงปุ้งคนไทยเทสกันกระจายเลยเพราะว่าประเทศเรามัน440ญี่ปุ่นน่ะณวันนั้นมัน442คือเนี่ยคือเอาความละเอียดเป็นเฮิร์ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปซื้อพวกนี้มาจากต่างประเทศเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ครับผมอันนี้ครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะครับอันนี้บอกเป็นเกรดนิดนึงครับคือพูดง่ายๆว่าในพาร์ทของทฤษฎีนะครับมีเมื่อกี้ที่เราพูดกันนี่คือมีอะไรบ้างครับพี่ทฤษฎีมีก็มีการเขียนโน้ตต่างๆนะครับครับเขียนโน้ตก็คือเขาเป็นแบบโอเคตัวอยู่ตัวไหนคุณเข้าใจมันจริงๆไหมสเกลอะไรอย่างงี้ครับผมสเกลขั้นคู่คอร์ดอะไรนะครับนะครับแล้วก็มีเรื่องดิกเทชันนะครับก็คือเขาเล่นอะไรมาก็ตามเราเขียนเป็นโน้ตอันนี้ให้ได้อาจจะเล่นเป็นโนมาเสียงติ๊กติ๊กติ๊กแล้วก็มาเขียนนะครับดิกเทชันแล้วก็มีเรื่องไซซิงกิ้งก็คือร้องกับอีกอย่างที่ยังไม่ได้พูดก็คือแฮนด์แคปปิ้งครับคือตบมือคือแบบว่าเป็นโน้ตต่างๆที่แบบริทึมฮะฝึกโอเคในเมื่อเมื่อกี้พิชคุณได้แล้วริทึมคุณก็ต้องได้ครับแต่นี่มือกลองค่อนข้างจะสบายครับอันนี้ง่ายสำหรับมือกลองนี่ง่ายใช่ครับแต่เรื่องสำหรับคนร้องหรืออะไรก็เป็นยากของเขา
ใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็ถนัดต่างกันน่ะคือเราเป็นมือกลองเราควรจะต้องเก่งที่สุดในเรื่องของริทึมในวงพูดง่ายครับถ้าเราอ่อนเรื่องริทึมมันน่าอายนิดนึงนะพี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ไหมเราจะทำให้วงมันแข็งแรงได้ไงเนี่ยเมื่อเราเป็นกระดูกสันหลังแล้วเราไม่ตรงอ่ะครับคุณทำให้วงคุณแบบกลายเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมือกลองอย่างแรกเลยคุณต้องริทึมดีนะครับรู้การอ่านโน้ตอ่านโน้ตอะไรคุณต้องรู้ดีที่สุดแหละผมว่าครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่พอถ้าคุณจะไปมหาลัยปั๊บคุณต้องไปเตรียมตัวในแง่ของการรู้การอ่านโน้ตในเรื่องของคุณจะซ้อนคุณจะฟ้ารู้ให้หมดสเกลเป็นยังไงสเกลมีอะไรบ้างเมเจอร์ไมเนอร์ไมเนอร์แตกไปอีก3อันมีเนเชอรัลเมโลดิกฮาร์โมนิกอะไรเรียนกับพี่ตั้มง่ายสุด คือเนี่ยปัญหาผมว่าเด็กไทยมีอยู่อย่างนึงครับครับคือแบบโอเคผมทุกคนไปสอบกองครับคือก็ต้องเป็นเด็กที่ชอบเล่นอยู่แล้วอะครับโอเคไปสอบกองแต่พอเรียนทฤษฎีเพื่อไปทำอย่างเงี้ยคือเด็กจะคิดว่าเออเรียนเพื่อไปสอบให้มันผ่านๆไปเถอะเกิดทุกคนจะคิดอย่างเงี้ยครับโอเคก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดถ้าผมเป็นเด็กก็ไม่ผิดนะครับผมบอกให้นิดนึงแล้วกันว่ามันเอาไปใช้ยังไงได้บ้างที่ดีกว่าสมมติว่าคือผมเนี่ยเป็นประเภทแบบชอบลองของอ่ะชอบลองของเลยมีช่วงนึงนะครับตอนนั้นออกจาก25แล้วก็เราก็แบบว่าไปท่องโลกว่างนะครับก็ไปชอบไปตามผับดังๆของอเมริกาครับที่แบบไอ้พวกนักดนตรีเก่งมันไปอ่ะครับแน่นอนว่าเราอยากไปดูเขาเล่นอะไรบ้างใช่ไหมครับทีนี้ด้วยนิสัยเราแบบพอเขาเบรกปุ๊บนะก็เดินไปคุยเขาเลยเนี่ยเบรกต่อไปเนี่ยขอสักแบบ 2-3 เพลงได้ไหมขอแจมหน่อยขอแจมเลยขอแจมด้วยคือเห็นเขาเล่นแล้วไม่ไหวแล้วอยากเหลือเกินอยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเวลาขึ้นไปแจมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเพลงอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาภาษาที่เขาคุยกันเนี่ยเขาโอเคเดี๋ยวกลองนะเดี๋ยวเพลงมันจะเป็นแนวนี้คอร์ดแบบนี้ริทึมแบบนี้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 โอเคผมขึ้นอันนี้มาปุ๊บเนี่ยแว้นมาอย่างนี้โอเคเข้าใจไหมโอเคแว้นนะแว้นไม่ใช่แว้นแว้นมันเป็นคอร์ดไซส์ครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะพูดกันภาษาแบบนี้แล้วก็โอเควันทูดีโฟเราเล่นเลยอย่างเช่นเฮ้ยผมจะเล่นเป็น1 6 2 5นะครับถ้าคุณไม่มีทฤษฎีดนตรีอะไรเหรอ1 6 2 5แล้วรู้แล้วมันยังไงมันจะมีส่วนผลอะไรกับกองเฮ้ยคือมันลึกอะไรเราไม่พูดลึกมากแล้วกันเอาเป็นว่าคุณจะไปทำงานได้ทั่วโลกไงครับใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเพราะคุณพูดภาษาอังกฤษได้เพราะคุณพูดภาษาดนตรีได้ดนตรีเป็นภาษาสากลครับครับใช่ปรบมือโอเคครับพี่แล้วก็ไปอเมริกาแล้วก็ไปทำไปแจมอะไรกับเขาได้เพราะว่าพี่รู้ทฤษฎีครับผมครับได้ครับเหมือนถ้าสมมติว่าน้องๆชอบเล่นฟุตบอลแล้วกันครับสมมติว่าเล่นได้อย่างนี้ไม่อยากไปเล่นกับพวกฝรั่งที่เก่งๆอะแบบไปแจมอะคือไม่รู้นะผมอะชอบไปเล่นกับคนที่เก่งกว่าผมอะครับเพราะว่าเขาเก่งกว่าผมหมดทุกคนแหละเออได้ประสบการณ์มากเลยว่ายังไงครับผมก็ลองดูครับเพราะว่าเรื่องทฤษฎีเนี่ยสำคัญมากๆนะครับครับผมมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะครับทุกวันนี้ผมยังจำได้เลยถอดเสื้อให้อาจารย์ตั้มส่วนตัวเองเปลือยกายกลับบ้านอาจารย์กบอาจารย์กบสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์กบครับพอดีอาจารย์กบใส่เสื้อเพิร์ลมาแล้วสวยมากผมบอกว่าอาจารย์ครับเสื้อสวยมากๆเลยพี่โหดถึงขั้นขอเขาให้เขาเปลือยกายกลับบ้านเลยเหรอไม่ใช่ครับพอผมบอกอาจารย์กบครับเสื้อสวยจังเลยใช่ไหมครับอาจารย์กบบอกเอาเปล่าเดี๋ยวถอดให้แล้วอาจารย์กบก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านิสัยแบบว่าน่ารักนะครับแกเดินไปที่รถเลยบอกโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงแกก็เดินถอดเสื้อรถได้เลยให้ผมแล้วแกก็เปลี่ยนเสื้อผมโอ้โหรู้สึกผิดเลยนะที่พูดไปครับแต่ขอบคุณมากครับอาจารย์กบครับอาจารย์กบครับสุดยอดมากครับคนอะไรเหมือนนักบุญจริงๆครับเหมือนไปเจอคนเจออะไรถอดเสื้อให้เหมือนโรงเรียนผมจะมีชื่อนักบุญหลุยมองปอดลงรองเท้าอะไรไม่เหลือไม่เหลืออะไรก็เกินไป ถอดเสื้อให้ก็โหดแล้วครับฮะพี่เบ้งเรสนะครับอาจารย์เบ้งก็มานะครับผมสุดยอดครับฟังดูยากทั้งเอียร์เทรนนิ่งและซิงกิ้งเลยนะครับโอเคละถ้าคุณคิดว่ามันยากมันคือยากถ้าคุณคิดว่ามันง่ายมันก็คือง่ายนะคนเรามันเนี่ยนะครับทัศนคติมายด์เซ็ตเท่านั้นเองลองทำหรือยังถ้ายังไม่ลองห้ามพูดว่ายากจำเอาไว้เลยนะครับการเรียนหรือว่าอะไรทุกๆแขนงเลยผมไม่ได้พูดถึงเรื่องดนตรีนะ
ถ้าคุณเริ่มคิดแล้วว่ายากคุณแพ้ละนะครับถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยทำได้ดิมันก็ทำได้ดิคนอื่นเขาก็ทำได้กันคุณก็จะทำได้เอาพี่แจกรางวัลต่ออ้าวอะไรดีครับแจกไม้ไปเลยพี่ตอนนี้จังหวะนี้โอ้กันไหมแจกไม้กับอะไรดีไม้ก่อนไม้ก่อนไม้ก่อนถามอะไรดีครับถามอะไรดีครับนะฮะโอ้โหพี่หนึ่งมิสเตอร์ดัมเบิลเข้ามาสวัสดีครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งสวัสดีครับพี่หนึ่งสบายดีนะครับพี่หนึ่งนี่ตีกองสาวสุดยอดเลยนะสุดยอดจริงๆครับที่สุดของแจ็คอัลบั้มที่หนึ่งเลยที่จุดครับเดี๋ยวแจกไม้กับพวงกุญแจเพลิลไม่ยังดีกว่ากับที่ห้อยคอเพลิลแล้วกันนะครับใครชอบนะฮะก็สองรางวัลสำหรับคนที่อะไรดีนะครับเราก็ไม่ได้คิดเกมกันมาก่อนเลยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคนที่บอกมาว่านิ่งว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 ิ่งสำหรับคนที่อะไรดีสำหรับคนที่อะไรดีเอา1 ถึง 50มาอีกแล้วหมดมุกก็คนไทยบ้าหวยครับเลขหนึ่งพี่ตั้มเลือก2ตัวเลขนะครับพี่เลือก2ตัวเลขครับใช่ไหมครับเอา2ตัวเลขพอเอาง่ายขึ้นดีกว่าคนจะได้ง่ายขึ้นเลข1ถึง30ครับเลข1ถึง30เดี๋ยวให้พี่ตั้มเลือกก่อนนะครับทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับมีสิทธิ์เลือกได้คนละ1เลขเท่านั้นอย่าพิมพ์มา1อีกเม้นต์1 2อีกเม้นต์1 3ไม่ได้นะฮะหมดสิทธิ์นะครับผมถือเอาเม้นต์แรกนะครับเอาพี่เลือก2เบอร์1ถึง30เบอร์ที่พี่ชอบครับผมครับผมเขียนเลยพี่ผมแคปเจอร์ไว้ก่อนแคปเจอร์ปั๊บไม่ใช่ Android อันนี้ต้องทำเองจะทำเป็นพูดไปงั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะมาตรวจดูเนาะนะครับแต่ว่าผมมีตัวเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ1ถึง30ทายกันเข้ามาเรื่อยๆครับทายได้ทีเดียวนะก็คือแจกคู่เลยหรือเปล่าครับ2คน2เลขทายมาได้คนละ1ตัวเลขนะครับโทษนะครับแล้วนี้ใครจะได้อะไรได้อะไรครับสมมติว่าคนนั้นได้ไม่กองหรือว่าอย่างนี้เอาเป็นว่าตัวเลขข้างบนได้ไม่กองตัวเลขข้างล่างที่พี่เขียนได้สายโอเคครับโอเคนะครับมีบนล่างนี่แบบมีบนล่างด้วยมีวิ่งด้วยมีโต๊ะเต็มเดี๋ยวนี่มันจะบ้าหวยกันเกินไปแล้วเอาเดี๋ยวก่อนนะพี่ผมเมื่อกี้เราแจกกุญแจกองแล้วอันนึงครับผมแจกด้วยอารมณ์ผมไปอันนึงแล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่กองกับอันนี้ก็ไปแล้วครับผมแล้วเราคาเบลก็ไปแล้วคาเบลไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีก3อย่างนี่แหละนี่แหละพวงกุญแจมาสเตอร์เดี๋ยวผมพูดเลยถ้าเป็นผมนะของรางวัลทั้งหมดเนี่ยผมอยากได้อันนี้แหละนะครับแล้วก็มีกุญแจกองอีกอันนึงนะครับของเพิร์ลสวยงามเลยนะครับเป็นตุ้มๆกันแบบว่าบิดได้ง่ายสบายด้วยนะครับผมแล้วก็หมวกสไตล์เดนิสแชมเบอร์พี่ใช่ไหมศิลปินคนโปรดโอ้โหหมวกเรียกว่าเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะแล้วก็คือเขียนตรงนี้ว่า 70th anniversary นะครับผมครบรอบ70ปีของ Pearl celebrating 70 years นะครับ since 1946 Pearl นี่มีมาตั้งแต่1946นะนะครับตั้งแต่ผมยังไม่เป็นบุ้นเลย โอ้ยอะไรมันจะอยู่มานานขนาดนั้น70ปีแล้วนะพี่ปีครับผมโอเคเราเหลืออีก3อย่างเอาพี่ไปกันต่อครับคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับกดแชร์ไปเลยแชร์ไว้ถึงดวงดาวอ่ะเลยแชร์ป๊อปเอาเรื่องอะไรต่อดีครับทฤษฎีนะครับขอเป็นสรุปให้ผมฟังอีกนิดนึงว่าเราไปเราเจอข้อเขียนถูกไหมครับครับผมแล้วก็เจอในการปฏิบัติเรื่องร้องเรื่องอะไรครับแต่ว่าเราไม่ถือว่าตรงนั้นเป็นทฤษฎีในการเพอร์ฟอร์มกองเราถือจะเข้าในหมวดเป็นทฤษฎีแล้วกันครับผมนะครับเจอข้อเขียนละข้อเขียนก็จะแบ่งเป็นพาร์ทอาจจะมีประวัติศาสตร์ดนตรีด้วยไหมพี่ประวัติศาสตร์ดนตรีนะครับถ้าเป็นสองกลองชุดเข้าไปเนี่ยครับน่าจะไม่มีนะฮะครับผมครับผมโด
โดยส่วนใหญ่นะครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอ่านระเบียบการให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญครับโอเคครับแล้วมีอะไรที่พี่ตั้มอยากแนะนำว่าเฮ้ยมันสำคัญนะต้องไม่มุ่งไปเน้นนะครับต้องไม่มุ่งไปเน้นใช่ไหมครับก็คงเหมือนนักดนตรีทุกคนแล้วก็เหมือนอาจารย์ทิงนะครับที่บอกไว้ก็คือถ้าเราเล่นกลองชุดเล่นเครื่องอะไรก็ตามซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมนะฮะซ้อมนะครับแล้วก็ทีนี้วิธีการเตรียมตัวเนี่ยมันก็สำคัญนะครับเตรียมตัวแบบเตรียมตัวไปสอบเตรียมตัวเพลงเราไปเล่นแล้วก็วันพรุ่งนี้จะสอบหรืออะไรก็ตามคือสมมติว่าอย่างเด็กเล่นผมเวลาจะไปประกวดโซโล่กลองไงครับนะครับส่วนใหญ่คือบางคนสนิทกับผมมากเนี่ยโอเคแบบช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะมาค้างกับผมเลยผมบอกเลยโอเคเข้าค่ายฮะสามวันก่อนหน้าต้องห้ามกินอันเนี้ยนอนเวลานี้ตื่นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอันนี้พูดเผื่อไปถึงแบบต่อไปอาจจะมาไลฟ์เรื่องการประกวดกลองอะไรอย่างงี้นะครับวิธีการเตรียมตัวไปสอบเช่นแบบพรุ่งนี้ต้องสอบแล้ววันนี้นอนไม่หลับเลยอะไรอย่างงี้ครับต้องขจัดพวกนี้ออกไปให้ได้ครับครับนะครับไม่งั้นเก่งแค่ไหนก็ลำบากอยู่นะครับครับมีสอบรูดิเมนต์หรือเปล่าครับมีแน่นอนครับกรรมการก็ต้องเรียกเฮ้ยยูพาราดิเดิลมาใช่ไหมครับใช่ยูลองแฟลนแอคเซนต์สิถือว่าคุณไม่ได้คุณอาจจะโดนติ๊กตัดคะแนนหน่อยนึงเขาอาจจะเรียกทันถัดไปครับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรูดิเมนต์ไม่มีไม่ได้ครับแค่คำว่ารูดิเมนต์ก็แปลว่าพื้นฐานแล้วนะครับผมนะใช่เลยเราจะเน้นย้ำกันมาตลอดนะครับว่ารูดิเมนต์โคตรสำคัญนะครับผมโอเคแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีก็ขออีกทีนึงนะครับก็คือเรามีการเขียนครับมีการไปร้องครับมีการพวกอินเทอร์วอลขั้นคู่เสียงอะไรเงี้ยครับผมเขาอาจจะให้มาตัวนึงเติมแล้วบอกว่าเอาคู่3ซิอะไรงี้ประมาณนี้นะครับใช่ครับมีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้มั้ยครับก็มีอาจจะตรงนี้อาจจะไม่ยากแบบกดมาปุ๊บโอเคอันนี้เป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์หรือว่าเป็นดิมเป็นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วกรรมการไม่ใจร้ายถึงกับแบบถ้าสมมติเมเจอร์กรองชุดนะครับเขาก็คงเล่นแค่แบบเมเจอร์ไมเนอร์แหละตรงนี้คิดว่าน่าจะฟังกันออกนะครับแต่ว่าเวลาถ้าคุณแบบไปสอบเนี่ยแล้วคุณแบบว่าเป็นเด็กเอกเป็นโนแน่นอนหรอเขาไม่กดเมเจอร์ไมเนอร์หรอกคุณต้องเจอ diminish fat five power ranger อะไรขนาดนั้นเลยใช่ครับผมแนะนำนิดนึงครับพี่ถ้าเกิดเขากดเมเจอร์เขากดไมเนอร์โทนเสียงจะต่างยังไงครับเมเจอร์ครับเหมือนเวลาคุณแบบตื่นนอนนะครับแบบสุดโลกสวยอ่ะมันแสงลงมาตั้งแต่ใช่นะครับโทนเสียงของเมเจอร์ครับผมโทนเสียงของเมเจอร์ถ้าไมเนอร์ก็โลกหม่นนะครับฟังแล้วแบบโอ้ทำไมมันแบบขี้เกียจแบบโลกไม่ค่อยสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเพลงแต่ว่าในใจนั้นเงียบงันปะปะปะดีดาช่วยกันร้องหน่อยครับ It is simple and to one blow นี่ไมเนอร์นะคือเพลงมนมนอะซาวมนมนมนแต่ถ้าถามว่าอย่างที่พี่ต้าบอกถ้าเด็กกลองเขาคงไม่ลึกลงไปแบบเฮ้ยฮาร์โมนิกไมเนอร์อะไรขนาดนั้นแต่เตรียมไปก็ดีนะเพราะจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกถ้ามันมีความเป็นอินเดียนอะไรอยู่อันนี้คือฮาร์โมนิกหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งอันนี้คือถ้าคุณได้เข้าไปยังไงคุณก็ต้องเรียนคุณหนีมันไม่พ้นครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณมี mindset ไว้เลยว่าการที่คุณจะไปเรียนดนตรีเนี่ยคุณเตรียมใจไว้เลยว่าคุณต้องเรียนทฤษฎีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเรียนปั๊บคุณจะต้องคิดยังไงกับมันล่ะคุณจะไม่ชอบมันหรอยังไงมันต้องเรียนอยู่แล้วพี่เหมือนกบมันอยู่ข้างหน้าเราอะเราบอกว่าเฮ้ยต้องกินกบยังไงก็ต้องกินกบตัวเนี้ยครับกบตรงนี้ปั๊บคุณจะทำไงคุณจะจ้องมันอยู่อย่างนั้นไม่กินว้อยไม่กินเป็นผมกินมั่งเลยดีกว่าครับใช่มั้ยครับใช่ครับยังไงคุณต้องกินอยู่แล้วการที่คุณเป็นนักดนตรีคุณจะเก่งขึ้นนักดนตรีระดับโลกเขาเก่งเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆย่อยๆนะฮะแต่โอเคถ้าคุณไม่ได้เรียนดนตรีคุณเล่นตามบ้านนะฮะคุณอยู่ในแตรวงหรืออะไรก็แล้วแต่ละคุณมีความสุขตรงนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องโอ้โหแต่ที่คุณมีความสุขตรงไหนก็ตรงนั้นคุณอาจจะมีอาชีพทำสวนทำไร่เย็นมาคุณมาเล่นดนตรีก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่นี้เรากำลังพูดถึงในเรื่องของการเข้ามหาลัยครับนะครับโอ้โหพี่ไม่ไลฟ์มารัวเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมอาจารย์ทิงผมไหมพี่ผมครับ
เมื่อกี้ผมบอก 1-30 คุณปีเตอร์มา31ว้ายมันจะไปถูกยังไงอย่างนี้ไม่ได้นะพี่มาใหม่พี่มาใหม่พี่ปีเตอร์แหมพี่ก็นะพี่ปีเตอร์ก็เข้ามาเล่นกับเราตลอดเหมือนกันนะครับผมเขาก่อนก็ได้รางวัลไปแล้วเอาวิต้ามาหาเรื่องแจกของเลยตั้ง3 ชิ้นวันนี้ได้เส้นคงนะครับช่วยสนับสนุนของรางวัลเลยว่าจัดเต็มเลยครับนะไม่งั้นถ้าพี่ไม่ช่วยคิดเกมผมจะเอาไปเองแล้วนะผมอันเนี้ยอยากเป็นเบนนี่แชมเบอร์โอเคครับนั่นก็แจกหมวกเบนนี่แชมเบอร์นะครับครับถามง่ายๆเลยว่าเบนนี่แชมเบอร์เนี่ยใช้กรองยี่ห้ออะไรใครตอบถูกคนแรกรีบๆเลยครับตอบถูกอยู่แล้วใช้กรองยี่ห้ออะไรครับเดนนิสแชมเบอร์ใช้กรองยี่ห้ออะไรรับไปเลยนะครับคำถามนี้นะครับฝากทีมงานช่วยคิดด้วยนะครับใครได้อะไรเดี๋ยวจบไปก็แห่กันเลยทีเดียวเดนนิสแชมเบอร์ใช้กรองยี่ห้ออะไรครับเอาวงหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คนะครับแล้วก็เหลือกุญแจกรองกับพวงกุญแจมาสเตอร์ผมอยากให้กล้องดูใกล้ๆมากเลยพวงกุญแจอย่างพรีเมียมอ่ะง่าสวยมากสวยมากแล้วก็ข้างหลังก็มีคำว่าเพิร์ลอีกนะฮะอยากได้ใช่ไหมล่ะใช่สิบอกตัวเอง เอาพี่เราจ่ายอันนี้ก่อนเนี้ยสองอันนี้เอากล้องไปโฟกัสซะงั้นไม่เป็นไรแต่ว่าสวยมากจริงครับเอาล่ะครับพวงกุญแจก่อนเนาะครับพวงกุญแจคำถามคือว่าเอางี้ไหมพี่ครับไหนๆเราก็พูดถึงรูดิเมนต์ใครรู้แพทเทิร์นของรูดิเมนต์อะไรดีเช่นอะไรที่เดิมพิมพ์มาว่าขวาซ้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่เป็นรูดิเมนต์ไหนดีไม่เอาไรเดิมไรเดิมง่ายเอางี้แล้วกันครับพาราดิดเดิลดิดเดิลพาราดิดเดิลดิดเดิลพิมพ์มาเลยครับแล้วคุณจะได้มาสเตอร์พรีเมียมเลยเนี่ยเขียนว่าพรีเมียมเมเปิลมาสเตอร์พรีเมียมเมเปิลไม่ได้กล่องได้กุญแจก็ยังดีครับ นะฮะพาราดิดเดิลดิดเดิลนะครับพิมพ์มาคุณจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอะไรก็ได้หรือ RLRL ก็ได้ถ้าคุณรู้พิมพ์แพทเทิร์นมานะครับทั้งขึ้นต้นในมือขวาและมือซ้ายนะถ้าใครตอบถูกคนแรกนะครับพาราดิดเดิลรับอันนี้ไปเอาอีก1รูดิเมนต์ครับพี่1รูดิเมนต์อะไรดีอะไรดีอย่าไปแบบสวิตอาร์มี่อะไรเงี้ยยากไปนะพี่ใช่ๆพยายามตระกูลดิดเดิลดิดเดิลนี่แหละตระกูลดิดเดิลดิดเดิลไม่เอาพาราดิดเดิลเอางี้แล้วกันครับซิงเกิลพาราดิดเดิลมีการวางยาเอาซิงเกิลพาราดิดเดิลวางสนุกได้ก่อนไม่เอาพาราดิดเดิลนะไม่เอาพาราดิดเดิลแต่เอาซิงเกิลพาราดิดเดิลได้รับกุญแจกรองไปนะครับจะฝากทีมงานจดไปนิดนึงนะครับใครตอบถูกคนแรกอ้าวของรางวัลเราก็แจกกันครบหมดแล้วเนาะครับผมก็ต้องขอบคุณแต่เซ็งงงครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเดี๋ยวจะมีแต้มทั้งคงจะมีการจัดการประกวดนะครับการเหยียบกระเดื่องคู่คือไม่ต้องตีกองหรืออะไรเลยนะครับที่ร้านนะครับเราจะมีตัวทริกเกอร์นะครับหรือว่าตัวที่จับการเข้าไปชนน่ะแรงสั่นสะเทือนน่ะว่า1นาทีเนี่ยคุณทำได้กี่ทีนะฮะแล้วก็ยังไงง่ายๆนะครับกติกาง่ายๆก็คือคุณมาเที่ยวที่ร้านเฉยคุณไม่ต้องซื้ออะไรเลยสักบาทก็ได้นะครับแต่ขอให้มาถึงที่ร้านแล้วก็จะมีกระเดื่องพร้อมกับตัวแป้นทริกเกอร์จับให้เหยียบนะครับก็จะมีของรางวัลมากมายเห็นว่าจะแจกสแนร์ด้วยนะโอ้โหนะมีจะแจกยูทิลิตี้ตัวนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นแชมป์ออฟเดอะมันมีแชมป์ออฟเดอะวีคมีเขาเรียกว่ามีเขาได้รางวัลเป็นแชมป์ของวีคนะครับแล้วก็เอาคะแนนสูงสุดของแชมป์วีคเนี่ยได้รางวัลแชมป์ออฟเดอะมันไปอีกโอ้รายการดีๆอย่างนี้เราลงไหมฮะลงไปก็สู้เขาไม่ได้หรอเราเนี่ยนั่งดูดีกว่าพวกเราอะไม่ได้พี่เราต้องให้คนรุ่นใหม่ๆเอาเลยครับเขาให้คนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนาะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆคือคุณมาถึงคุณมาที่ร้านปั๊บก็1มีคุณมีความสุขอยู่แล้วนะครับที่ร้านเครื่องดนตรีทุกร้านแหละครับนะฮะเขาเวลคัมก็คือเขายินดีต้อนรับให้คุณเข้ามาเดินเข้ามาเลือก
ไม่งั้นเขาไม่ทำร้านออกมาให้สวยๆให้ยุงบินหรอยบ้าเขาต้องให้คุณมาเออมาเลยครับคุณก็มาแล้วก็มาเที่ยวแล้วก็ดูมีกองอะไรบ้างแล้วก็บอกเลยครับบอกทางร้านทุกคนได้เลยนะครับทุกคนที่ร้านน่ารักมากนะครับบอกว่าอ๋อผมมาขอแข่งร่วมรายการกระเดื่องครับนะฮะแล้วก็ค่าแข่งขันก็ไม่แพงเลย107เท่านั้นเฮ้ยไม่มีไม่มีค่าแข่งขันคือ0บาทคุณมาด้วยตัวกับใจนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการมาเยี่ยมชมร้านนะครับผมไม่ต้องซื้ออะไรเลยผมพูดเลยนะครับอย่างบางทีเราเข้าใจเด็กๆก็เรียนแต่ยังไม่มีเงินหรืออะไรครับผมนะก็แค่มาเดินดูแล้วก็มาแข่งแล้วก็เราจะมีเงี้ยบอร์ดเงี้ยสมมติว่าอ่ะนายทิงเด๋ออ่าทิงเด๋อปุ๊บ1นาทีทิงเด๋อเหยียบได้750ครั้งเอาก็จดไว้เป็นได้คอร์ดนะครับแล้วก็เรื่อยๆแล้วเราก็จะเรายังไม่รู้หรอกว่าเราได้แรงที่เท่าไหร่นะครับจนจบอาทิตย์เนี่ยแล้วเราถึงจะรู้ครับแล้วก็คุณก็บอกข้อมูลบอกอะไรบอกอีเมลบอกชื่อบอกอะไรเนี่ยเขาจะได้ติดต่อคุณกลับไปได้ใช่ไหมพอถ้าเกิดคุณได้รางวัลปั๊บคุณนอกจากจะได้ของรางวัลคุณยังได้ลงเพจแต่ใส่ของด้วยนะเป็นเกียรติประวัติโอ้ยขาเลยเว้ยใช่นะเท่ถ้าตอนผมวัยรุ่นผมมาแน่ตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่ครับทิงโอเคไปไหนแหมนะครับผมนี่ตัวชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรดีชอบลองของหรืออะไรเงี้ยก็ใช้พากันเด็กๆก็ฟีลแบบนี้ครับผมนะครับต้องลองครับจริงต้องลองครับผมนะกิจกรรมดีๆอย่างนี้รอติดตามชมได้เดี๋ยวก็ติดตามชมได้ผ่านทางหน้าเพจแต้นะครับแต้เซ็งโฮงนะครับแล้วก็ผ่านทางหน้าเพจ Temple by Timper ได้เดี๋ยวผมก็จะเอามาช่วยไปทางสัมพันธ์ด้วยครับผมกระดื่มคู่ด้วยเหยียบ Pearl Red Line บอกไว้ก่อนเลยถ้าใครมี Pearl Red Line คุณไปฝึกมาก่อนเลยกระดื่มคู่เร็วมากนะพี่ตัวนี้เร็วมากครับเร็วมากเร็วมากนะฮะคือยังไม่ทันเหยียบเลยก็เหยียบแล้วอ่ะไม่ใช่วางได้แป๊บเดียวขายไปแล้วก็เร็วบ้ากระเดื่อมันเร็วนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรอไว้ได้เลยมีการจัดแข่งแบบนี้ด้วยนะฮะสำคัญก็คือคุณต้องมาเที่ยวที่ร้านแค่นั้นไม่ต้องซื้ออะไรสักบาทครับผมมาเลยครับเดียวเลยทางร้านยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับผมนะครับผมอ้าวพี่ตั้มมีอะไรจะฝากให้เด็กมีอะไรฝากให้เด็กๆนะครับส่งท้ายแล้วกันนะครับเรื่องการไปสอบนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าตื่นเต้นหรือตื่นตัวนะครับผมตอบกรรมการที่ถามว่าตอนผมมองของนะครับไปสอบเนี่ยทำไมคนดูไม่ตื่นเต้นเลยคนไม่ตื่นเต้นใช่ไหมใช่ครับผมไม่ตื่นเต้นเขาถามว่าทำไมผมตอบว่าเพราะว่าเมื่อสัก20-30ปีก่อนครับกรรมการก็เคยมายืนจุดที่ผมยืนเนี่ยตรงเนี้ยว้า อันนี้นี่ผมตอบจริงๆนะนี่ผมตอบจริงครับกรรมการที่เคยมายืนตรงเนี้ยพี่มีวัยเด็กไหมครับหรือพี่โตมาแล้วแก่เลยนะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากเลยพี่คือตอนนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะครับรู้สึกนั้นก็คือก็คนกันครับแต่ว่าคือเราเคารพเราให้เกียรติอยู่แล้วครูบาอาจารย์นะครับครับอาจารย์เนี่ยก็ต้องเคยมาเป็นเด็กคนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คือเล่นไปตามธรรมชาติผมอ่ะก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้เข้าไปสอบผมไปโชว์ไปโชว์ในขอบเขตที่เขาให้ผมเล่นได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วพอผมพูดคำนั้นไปแล้วพอผ่านไปปุ๊บทีไม่กี่ปีผมก็เป็นคนนั้นน่ะเป็นคนมันก็แค่เนี่ยครับสอบใช่ครับแล้วพอประโยคนี้ผมไปพูดกับเด็กนักเรียนม.4 5 6ของผมปุ๊บจนตอนเนี้ยก็ไปเป็นอาจารย์ที่ไม่ให้ดนแล้วครับคนก็เนี่ยครับก็วนกันอยู่แค่นี้ครับครับก็นั่นเองอย่าตื่นเต้นนะครับอย่าตื่นเต้นเป็นเย็นครับครับเอาจะช่วยทุกคนน้องๆทุกมหาลัยในเมืองไทยเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเรียนมหาลัยแบบท็อปๆแล้วก็จะเก่งหมดนะครับบางคนบอกว่าเขารักครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคนเก่งต่างจังหวัดเยอะมากผมจะบอกให้ครับเยอะมากนะครับผมสู้ต่อไปครับมีอะไรก็มาคุยกันได้นะครับครับยังไงก็อยากติดต่อพี่ตั้มหรืออะไรพี่ตั้มเพจพี่ชื่ออะไรนะเพจชื่อ Extreme Drummer ครับผมสะกดหน่อยพี่ Extreme Dru ตัว M 2ตัว ER นะครับเป็นเพจของผมนะครับแล้วก็ฝากผลงานนิดนึงนะครับตอนนี้มีวงใหม่แล้วนะครับผมชื่อวง Rock City นะครับได้ข่าวเป็นนักร้องด้วยและให้ไล่น้องชายไปตีกลองแทนตัวเองครับผมแม่พาน้องชายมาตีกลองนะผมก็ไปร้องจริงๆก็มันมีอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยววันหลังจะเข้ามาบอกว่าคืออะไรแต่ว่าตอนนี้มีซิงเกิลเรียบร้อยนะครับก็ฝากเข้าไปดูใน YouTube หรือว่าเพจนะครับ LOB WACCITY นะครับขอบคุณครับครับ
ผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างนี้นะครับหน้าเส้นหงนะครับผมขอบคุณอาจารย์ตั้มมากๆครับครับอาจารย์ให้ครับเกียรติครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ